ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ครั้งที่16หรืองาน NEC 2021ในรูปแบบออนไลน์ที่ได้รับชมผ่านทาง Facebook Live ของสวทช.และที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านเว็บ X Event เพื่อที่จะได้ร่วมเสวนาในเซสชั่นนวัตกรรมแพลตฟอร์มการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงบนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีชื่อภาษาอังกฤษที่ว่า Enhancing High Value Tourism with Cultural and Biodiversity โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมายกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ของสวทช.ซึ่งผมสุพงษ์ชัยวงศ์นักวิชาการงานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้รับเกียรติทำหน้าที่เป็นพิธีกรในครั้งนี้ครับผมขออนุญาตกล่าวแนะนำประวัติคร่าวๆของวิทยากรทั้ง5ท่านที่จะเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้นะครับเริ่มจากท่านแรกคุณวัชรีชูรักษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออปท.ประวัติทางด้านการศึกษาจบระดับปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จบระดับปริญญาโทด้านการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยลินเซนจากประเทศนิวซีแลนด์ประสบการณ์ทางด้านการทำงานนะครับเขาทำงานทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ผู้ช่วยผู้อำนวยการททท.สำนักงานปารีสประเทศฝรั่งเศสผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนของอปท.และท่านที่สองอาจารย์ดร. อดิพล เอื้อจรัสพันธ์อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติทางด้านการศึกษาของอาจารย์นะครับจบระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโทสาขาการสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และระดับปริญญาเอกทางด้าน Mass Communication Study จากCommunication University of China จากประเทศจีนท่านมีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษาประจำ National Plant Protection Center กระทรวงเกษตรและป่าไม้ของประเทศภูฏานอาจารย์ประจำสาขาส่งเสริมธุรกิจเกษตรคณะเกษตรและชีวภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอาจารย์พิเศษวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรางวัลที่อาจารย์ได้รับนะครับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในทุน AUN Chinese Government Scholarship ปี2013นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะประเภทอาจารย์รางวัลงานนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี2562ท่านที่3ท่านอาจารย์ประสานเสถียรพันธ์ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านแพรกศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำลพบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นครูเชี่ยวชาญคศ4ประจำวิชาสังคมศึกษาโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์อำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประวัติทางด้านการศึกษาของอาจารย์จบระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตเอกสังคมศึกษาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาประสบการณ์ทางด้านการทำงานได้รับราชการครูโดยมีประสบการณ์สอนมากกว่า38ปีการเขียนและค้นคว้างานวิจัยจำนวน5เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นรางวัลนักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นระดับจังหวัดและระดับประเทศรางวัลครูผู้สอนสังคมดีเด่นมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลิรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านที่4คุณสมศักดิ์บุญคำผู้ก่อตั้งบริษัทโลคอลไลจำกัดปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโลคอลไลจำกัดประวัติทางด้านการศึกษานะครับจบระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาต่อทางด้าน Principle of Invention จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจบระดับปริญญาโท MBA in Sustainable Business Management Presidio University San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบการณ์ทางด้านการทำงานเคยทำงานในตำแหน่ง Lead Engineer บริษัท KB Rolotech Copia Walsen GmbH ในประเทศเยอรมันหัวหน้าฝ่ายผลิตบริษัทคินโยชาบูเชอร์ซิสเต็มของประเทศไทยและฝ่ายพัฒนาธุรกิจมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านมีรางวัลได้แก่อโชกาเฟโรปี2016
จากมูลนิธิอโชกะ Social Innovation Initiative Thailand ยัง Business Leader Initiative จากมูลนิธิ Asian New Zealand ยัง Society ขอโทษครับยัง Societal Reader สถาบันผู้นำสังคมจาก Singapore Management University รางวัล Top 10 Young Thai MenEntrepreneur 2019และอนุกรรมการหน่วยขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และท่านสุดท้ายนะครับดร.เทพชัยสัพนิธินักวิจัยอาวุโสศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมายศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและสวทช.ทางด้านการศึกษานะครับจบระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบระดับปริญญาโทและเอกทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แอนด์คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งจากมหาวิทยาลัยโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นประสบการณ์ทางด้านการทำงานนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับสสวท.อาจารย์รับเชิญในมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยชินวัตรเป็นที่ปรึกษาวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Education System Knowledge Engineering Natural Language Processing Machine Learning and Deep Learning และ Knowledge Management of Specific Domain และนี่คือปอดคร่าวๆของวิทยากรทั้ง5ท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการเปิดการสัมมนาในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณรังสีมาตันทะเลขาผู้อำนวยการโปรแกรมอาวุโสฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนาในหัวข้อการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงบนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Enhancing High Value Tourism with Cultural and Biodiversity ของกราบเรียนเชิญครับสวัสดีท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์นะคะวันนี้ดิฉันมีความยินดีนะคะที่มีการจัดเสวนาเรื่องการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงบนฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้งานประชุมประจำปีของสวทช.ในครั้งนี้นะคะซึ่งได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมเสวนาพูดคุยเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวไทยมีคำสำคัญ2คำนะคะในการเสวนาวันนี้คำแรกคำว่าการท่องเที่ยวนะคะอีกคำหนึ่งก็คือยกระดับการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงการท่องเที่ยวนะคะพูดถึงเรื่องนี้ใครๆก็ชอบนะคะท่องเที่ยวแล้วมีความสุขนะคะประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะคะทั่วโลกใครๆก็อยากมาเที่ยวประเทศไทยแม้แต่คนไทยเองพอบอกว่าจะไปเที่ยวก็เก็บกระเป๋าอย่างมีความสุขพร้อมกับเลือกว่าเราจะไปไหนกันดีเพราะมีที่ให้ท่องเที่ยวมากมายนะคะตั้งแต่บนยอดเขาสูงจรดท้องทะเลนะคะที่มีความสวยงามนะคะนอกจากนั้นเรายังมีศิลปวัฒนธรรมมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะทุกตารางนิ้วของประเทศไทยมีของดีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะยกระดับนะคะการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีต้นทุนอันมหาศาลนี้ให้สร้างขึ้นมาเป็นการท่องเที่ยวมูลค่าสูงได้นะคะเพื่อไขคำตอบเหล่านี้นะคะดิฉันขอเปิดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติของดิฉันได้มาไขคำตอบเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสวัสดีและขอขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณรังสีมาตันทะเลขาผู้อำนวยการโปรแกรมอาวุโสฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนาในครั้งนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นช่วงเวลาของการเสวนาในหัวข้อเรื่องการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงบนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีผมนะครับสุพงษ์ชัยวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้และขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้ง5ท่านไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับ
ท่านแรกที่นั่งใกล้ผมนะครับคือผอ.วัชรีชูรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนครับถัดไปนะครับเป็นอาจารย์ดร.อดิพลเอื้อจรัสพันธ์รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงกลางนะครับเป็นอาจารย์ประสานเสถียรพันธ์ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านแพรกโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านที่4นะครับถัดไปนะครับเป็นคุณสมศักดิ์บุญคำนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทโลคอลอะไรจำกัดนะครับและสุดท้ายนะครับที่จะร่วมพูดเสวนาในครั้งนี้นะครับดร.เทพชัยสัพนิธินะครับผู้อำนวยการหน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับครับและในประเด็นแรกนะครับที่ผมอยากให้ท่านวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานของแต่ละท่านนะครับและมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพว่าแต่ละหน่วยงานนะครับมีบทบาทและหน้าที่มีความคิดเห็นกับมุมมองนั้นอย่างไรนะครับโดยผมขออนุญาตที่เริ่มจากผู้ช่วยผู้อำนวยการอปท.นะครับคุณวัชรีชูรักษาให้คำตอบกับข้อนี้นะครับเกี่ยวกับมุมมองและหน้าที่ของหน่วยงานครับค่ะก็ขอกล่าวสวัสดีนะคะท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะแล้วก็ท่านพิธีกรแล้วก็ผู้ชมทางบ้านใช่ไหมคะที่เข้าร่วมการเสวนาวันนี้นะคะค่ะก็ในนามของอปท.นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นองค์การมหาชนนะคะอยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะบูรณาการหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งหมดเลยที่จะมาพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนร่วมกันนะคะโดยมีพันธกิจหลักที่จะต้องบรรลุเป้าหมายคือพัฒนาต้นแบบสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะอันที่สองคือสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะคือการบริหารจัดการยังมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการที่จะจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะส่วนประเด็นที่3คือสร้างพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพราะจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าไปสู่มูลค่าเพิ่มนะคะเพื่อนำมาสู่การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนนะคะด้านเศรษฐกิจแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือการบูรณาการภาคีทั้งมวลนี่แหละเพื่อให้บรรลุเป้าคำว่าต้นแบบนั่นหมายถึงจะต้องสำเร็จอย่างยั่งยืนคือสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้เช็คสอบได้ตรวจสอบได้อันนี้คือเรียกต้นแบบนะคะอันนี้คือบทบาทของอปท.ค่ะทีนี้พอมาพูดถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนทีนี้เราอปท.พื้นที่พิเศษนะคะดังนั้นเราไม่ได้ทำทั่วประเทศนะคะเราเป็นหน่วยต้นน้ำหน่วยพัฒนาซึ่งทำควบคู่กับกรมการท่องเที่ยวอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกันอปท.ก็จะกำหนดพื้นที่เฉพาะนะคะขีดวงเลยว่าเพราะเราต้องทำต้นแบบให้สำเร็จนะคะเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างแล้วก็หน่วยงานอื่นเข้ามาเรียนรู้ได้ก็เราก็จะมีพื้นที่ที่ดูแลจากเดิมมี6พื้นที่พิเศษนะคะหลังจากที่ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะได้พัฒนาต้นแบบปี2555รัฐบาลซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ฐานรากก็เลยบอกว่าขยายพื้นที่พิเศษให้เป็นไปตามพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติประกาศนะคะซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด15เขตพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะทั้งหมด61จังหวัดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรามานำเรียนว่าเรามีออฟฟิศ9ออฟฟิศละที่จะดูแลทั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยวล้านนาก็ทางเหนือนะคะอารยธรรมอีสานใต้ก็ทางใต้อันดามันนะคะอันนี้คือภาพที่อปท.เริ่มเข้าไปทำงานแล้วก็ขยายผลการพัฒนาต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เราพัฒนาไว้ไปสู่ทั้ง37จังหวัดนะคะเพื่อสร้างต้นแบบเป้าหมายคือเพื่อที่จะขยายผลต้นแบบให้ไปสู่ชุมชนพี่น้องซึ่งจะเป็นที่จะมาทำเรื่องการท่องเที่ยวนะคะต่อเลยค่ะนี่มาดูเรื่องว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างไรนะคะต่อเลยค่ะการท่องเที่ยวโดยชุมชนหลังจากที่พัฒนาในปี2555นะคะเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชนคือการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นซึ่งเขาเป็นเจ้าของทรัพยากรนะคะความหลากหลายทั้งชีวภาพทั้งร่างด้านวิถีวัฒนธรรมเขาอยู่กับนี่คือเขาเป็นผู้ที่อยู่กับพื้นที่แล้วก็
เป็นสืบทอดวิถีวัฒนธรรมทำยังไงที่จะนำวิถีวัฒนธรรมนั้นมาสร้างจากคุณค่าไปสู่มูลค่าเพิ่มนะคะให้การท่องเที่ยวมารับใช้ให้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เขาได้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะเกิดรายได้รายได้ไม่เพียงพอเกิดการกระจายรายได้นะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็เลยมีหลังจากที่ได้พัฒนาแล้วก็ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์หลังจากที่ทำสำเร็จ14ต้นแบบทางรัฐบาลก็บริให้ทำแผนยุทธศาสตร์ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี2559จน63แล้วก็ได้ทบทวนมานะคะก็ยังคงแนวคิดหลักว่าเราจะต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนพัฒนาคนในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้นะคะอย่างมีคุณภาพนะคะรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนอื่นๆได้มาเรียนรู้กับชุมชนต้นแบบเหล่านี้นะคะแล้วก็แนวคิดหลักที่2คือยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างคุณค่าจากฐานต้นทุนทรัพยากรบนฐานอัตลักษณ์ของเขานะคะแล้วก็รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของเขาในการบริหารจัดการแล้วก็ทำงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนไม่ใช่ชุมชนทำงานในชมรมชุมชนอย่างเดียวละนั่นหมายถึงเขามีอำนาจต่อรองหรือมีองค์ความรู้ที่จะไปคุยกับภาคีอื่นๆเพื่อให้มาตอบโจทย์การทำงานของเขาเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนนะคะแล้วก็สิ่งอีกสำคัญอีกอันนึงก็การท่องเที่ยวเรียนชนจะสำเร็จได้นั่นหมายถึงนำรายได้มาสู่ชุมชนอย่างได้อย่างแท้จริงคือการที่เขามีทรัพยากรเยอะแยะเลยเอาการท่องเที่ยวมาทำแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยนั่งรออันนี้ก็ไม่สำเร็จนะคะไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเราพัฒนาเศรษฐกิจสู่ฐานรากลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมดังนั้นทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเขาและเข้ามาอย่างดื่มด่ำประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจไปกับวิถีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของชุมชนนั้นนะคะนั่นคือการนำมาสู่การกระจายรายได้กระจายรายได้นะคะเราไม่ใช้คำว่ารายได้อย่างเดียวนะคะสร้างอาชีพและรายได้เราบอกต้องกระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมอันนี้คือหลักการและแนวคิดของเรานะคะเพื่อให้ชุมชนมีความสุขกันทั้งชุมชนนะคะต่อเลยค่ะค่ะอันนี้คือแนวคิดแล้วก็การกระบวนการทำงานที่เราทำงานยังไงนะคะเราก็ทำงานกับชุมชนชุมชนต้องเป็นคนที่ระเบิดจากข้างในนะคะเขาต้องทำเองแต่เราเป็นผู้ให้องค์ความรู้ว่าให้ความเข้าใจว่าเขาไม่รู้จักเลยการท่องเที่ยวเนี่ยเอ้ยมันคืออะไรนักท่องเที่ยวมาหาเขาแล้วเขาต้องทำยังไงทุกอย่างใหม่หมดนะคะนั่นคือเราก็ต้องให้องค์ความรู้กับเขาแล้วก็ให้เขาร่วมคิดนะคะร่วมสืบค้นว่าเขามีของดีของเด่นอะไรที่บางทีเขาคิดเคยชินเขาไม่ไอ้นี่มันไม่ได้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของดีอะไรเลยคือแต่จริงๆแล้วสำหรับท่องเที่ยวมันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจอะไรที่แตกแปลกและแตกต่างนะคะก็ร่วมคิดร่วมวางแผนเราก็ใช้เครื่องมือของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะมาช่วยเพื่อมาเหมือนตรวจสุขภาพเขาว่าเอ๊ะเขาจะยั่งยืนถ้าจะทำท่องเที่ยวต้องมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องของการบริหารจัดการการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมการรักสิ่งแวดล้อมการสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาร่วมวางแผนนะคะเขาก็จะรู้แล้วเขาจุดอ่อนอะไรก็แล้วก็มาร่วมเอาแผนไปสู่ปฏิบัติดังนั้นพื้นที่ต้นแบบเราจะมีแผนพัฒนาการช่วยโดยชุมชนในมือเลยเพื่อจะบอกว่าเขาต้องทำอะไรต่อนะคะแล้วก็มาร่วมปฏิบัตินั่นคือเขาแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์นะคะแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าของเพราะเขาเป็นผู้ดำเนินการทีนี้เราไม่ได้ทำแค่กับชุมชนแค่นั้นเราก็ชวนภาคีนะคะภาคีมีใครก็ภาครัฐที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาชนนะคะก็คือชุมชนนั่นเองนะคะทุกหน่วยก็มาร่วมกันเพื่อที่จะเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันนะคะแล้วก็ไปช่วยชุมชนได้หลากหลายตามความต้องการตามแผนของเขาทีนี้ชุมชนเขามีอะไรนะคะก็จะบอกได้เลยว่าทุกซัพพลายเชนอาจจะอยู่ในชุมชนหมดเลยนะตั้งแต่ขนส่งรถติ๊กแต๊กนักแต๊กนะคะเข้าไปชุมชนไปทานอาหารท้องถิ่นก็โอ้โหบางที่เราไม่เคยรู้เลยว่าอาหารนี้มีที่นี่ที่อื่นไม่มีต้องมากินที่นี่เท่านั้นนะคะอาหารท้องถิ่นกิจกรรมคืออะไรกิจกรรมท่องเที่ยวของเขาคือวิถีเขานั่นแหละวิถีประมงวิถีของเกษตรก็ไปร่วมให้ท่องเที่ยวเข้าไปร่วมกับเขาแล้วบางชุมชนก็ไปตอบโจทย์ได้ถึงเขาทำของหัตถกรรมศิลปะของฝากที่ระลึกก็น้องเที่ยวก็สามารถที่จะช้อปปิ้งกลับบ้านเห็นไหมคะว่าในชุมชนนี้มันมี
อะไรที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเขานะคะต่อเลยค่ะอันนี้คือการทำงานร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนการจะลดแมปไปสู่การตลาดได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะคะการที่จะทำให้ท่องเที่ยวมาแล้วโอ้ยตายแล้วประทับใจอยากมาอีกแล้วก็อยากจะไปบอกต่ออันนี้เป็นความท้าทายนะคะเพราะว่าคนที่เขาจะทำอย่างนี้ได้สำเร็จมันต้องพัฒนาให้องค์ความรู้ตั้งแต่ปีแรกเนี่ยโอ้โหเราบอกว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนดังนั้นเขาต้องทำงานกันเป็นกลุ่มใครถนัดเรื่องอะไรมาทำร่วมกันนะคะก็ต้องสำรวจนะคะศักยภาพเขามีเรื่องอะไรบ้างสืบค้นคุณค่าของเขาอัตลักษณ์เอกลักษณ์นะคะแล้วก็นำมาสู่เรื่องของการที่ตั้งกลุ่มนะคะต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะมีประธานมีรองประธานนะก็มีกลุ่มด้านโอ้นี่ด้านกิจกรรมนี่ด้านอาหารใครเก่งด้านไหนรับผิดชอบไปมีหน้าที่นะคะเพื่อที่จะสร้างพลังของเขาให้เขาขับเคลื่อนด้วยตัวเขาเองนะคะแล้วก็มีโครงสร้างกลุ่มชัดเจนมีการรับรองด้วยนะคะหน่วยงานในพื้นที่ก็ต้องมาดูว่าเขามีตัวตนแล้วนะมีการรับรองนะคะมีการพัฒนาดูว่าของดีของเด่นเป็นอะไรก็มาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวมาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวมากำหนดว่าใครจะบริการใครทำหน้าที่อะไรคิดราคาร่วมกันอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็พัฒนาอันนี้เป็นปีต่อปีให้จะพัฒนาให้เกิดแล้วก็นำบริษัทนำเที่ยวมาทดลองนะคะพาน้องไผ่นะคะโลเคอลออกไลน์มาช่วยดูหน่อยซิว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันจะตอบโจทย์คนที่มาเที่ยวแล้วจะชอบไปเนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งคำแนะนำต่างๆก็จะมาจากภาคีที่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะพัฒนาทุกปีคะแนนเขาก็ตรวจสุขภาพคะแนนก็จะขึ้นทุกปีนะจนมาปีที่ทดลองรุ่นทดลองเนี่ยทำ5ปีนะคะเพราะเขาเป็นศูนย์เริ่มจากศูนย์ไม่รู้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยกว่าที่จะมาพัฒนาเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวอย่างงดงามแมทชิ่งเลือกจับคู่กับตลาดที่เหมาะกับเขาเพราะเหมาะกับตลาดครอบครัวนะไม่เหมาะกับตลาดวัยรุ่นเพราะว่ามันอีกมันท้าทายผจญภัยหรืออะไรแล้วแต่กิจกรรมที่เขามีนะคะแล้วถึงจะเชื่อมโยงไปละไปบอกสื่อประชาสัมพันธ์เข้ามาประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนแล้วก็บอกบริษัทท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะคะแล้วก็ทุกอย่างต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือกระบวนการนะคะของต่อเลยค่ะค่ะก็ให้เห็นภาพว่าเราถอดบทเรียนจนเป็นองค์ชุดความรู้ออกมานะคะมีเครื่องมือในการพัฒนาเขามีแผนพัฒนานะคะมีกระบวนการตรวจสุขภาพทุกปีดังนั้นคะแนนเขาจะขึ้นทุกปีเลยจนขึ้น80คะแนนปุ๊บเราบอกว่าไปสู่ตลาดละนะคะอันนี้คือกระบวนการพัฒนาค่ะโอเคครับอันนี้ในส่วนอันบทบาทหน้าที่ของอปท.ต่อการท่องเที่ยวนะครับเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับต่อมาขอสอบถามของในมุมมองของอาจารย์ประสานนะครับว่าในส่วนของพิพิธภัณฑ์ชุมชนในฐานะที่อาจารย์เป็นป่าชาวบ้านเนี่ยมุมมองและบทบาทของอาจารย์ต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอย่างไรครับครับจุดแรกที่ผมได้ทำนะครับคือพิพิธภัณฑ์บ้านแพรกก็คือลงสืบค้นคือทำแผนที่อำเภอบ้านแพรกเดินด้วยเท้าครับรอบอำเภอบ้านแพรกใช้เวลา2วันแล้วก็สแกนพื้นที่5ตำบล27หมู่บ้านโดยนะลงรายละเอียดเลยครับเพื่อเก็บจุดเด่นของในแต่ละตำบล นะครับดังนั้นมาออกแบบแล้วก็เขียนเป็นคำฝันของอำเภอบ้านแพรกนะครับเพราะบ้านแพรกยังไม่มีคำฝันครับผมไปที่นั่นก็เริ่มนะครับแล้วเมื่อหาจุดเด่นเจอเราพบว่าบ้านแพรกนะครับมีเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของคุณครูหอมหวนนาคสิริราชาลิเกชื่อดังแห่งเมืองไทยครับที่ท่านเกิดที่บ้านแพรกครับฮอลลิเกทุกคณะต้องรู้จักครับอันดับที่2เป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อผมวัดช่องแคครับที่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังระดับประเทศครับและอันที่3ที่ค้นเจอก็คือเป็นบ้านเกิดของพนลพนลที่ท่านเป็นผู้พิพากษาช่วยเหลือคนยากคนจนโดยไม่คิดอลิสินจ้างครับวาระสุดท้ายท่านไปรับราชการที่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านเป็นนักอนุรักษ์ป่าไม้ครับไปนอนกินนอนอยู่ในพื้นป่านะครับของป่าไม้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับและถูกทนร้ายรอบยิงเสียชีวิตแต่ด้วยความรักครับชาวเมืองเพชรบูรณ์ช่วยกันหาช่างที่มีฝีมือจำหลักเหมแล้วก็ใช้ไม้สักนี้ที่สวยงามไต่ร่างอะไรวิญญาณของท่านเชิญกลับสู่มาตรภูมิของท่านคือบ้านแพรกสามเหลี่ยมครับนี่คือคนดีสีบ้านแพรกอันนี้ผมก็เก็บเอามาเป็นจุดเด่นก็คือเป็นตำนานรักที่ถือว่าท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีทำประโยชน์คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติคนหนึ่งครับพนลนี่คือคนดีสีบ้านแพรกครับ
ผมก็เมื่อหาจุดเด่นนะครับเอาจุดเด่นเนี่ยมารวบรวมและทำเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์บ้านแพรกนะครับซึ่งทำงานวิจัยเรื่องแรกก็คือการสืบค้นศิลปะวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะกรณีศึกษาอำเภอบ้านแพรกงานอันที่สองก็คือในเรื่องของการจัดระบบพิพิธภัณฑ์ของดีบ้านแพรกนะครับโดยทำนะมีฐานกิจกรรมที่จะมาเรียนลำดับนะครับคือทำเป็นนะแบบเรียนเป็นหนังสืออ่านประกอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะครับโดยใส่ลงไปในหลักสูตรเพราะอย่างน้อยที่สุดครับต้องลงถึงตัวเด็กนะครับเพราะการที่จะยั่งยืนนั้นเมื่อเด็กนะครับนักเรียนเขาได้เรียนรู้นะครับซึ่งผมได้พาเด็กนะลงไปเก็บพวกเศษกระเบื้องต่างๆที่มันแตกเกลื่อนชุมชนบริเวณคลองสินปัวนะครับที่เป็นแนวแม่น้ำรถวิสัยเก่าและให้มันเชื่อมโยงกับปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่เราเอามาที่พัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวได้อย่างดีครับในส่วนของอาจารย์เหมือนอาจารย์บอกว่าจะมีการเปิดวิดีโอด้วยไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยครับมีวิดีโอชุดหนึ่งนะครับที่เน็ตเช็คได้ทำให้พิพิธภัณฑ์บ้านแพรกครับความยาวประมาณ4นาที45วิครับบางครั้งการก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมๆเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอาจต้องการแรงผลักดันจากในอดีตน้องครับที่นี่ใช่พิพิธภัณฑ์บ้านแพรกหรือเปล่าครับข้างหลังพี่ค่ะใช่ครับขอบคุณนะครับนี่คือไหเท้าช้างลายนักรบโบราณอายุกว่า800ปีสวัสดีครับผมครูประสานเสถียรพันธ์ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านแพรกอาจารย์ครับแล้วพื้นที่แถวนี้เนี่ยมันเคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับแถวนี้แหละครับเป็นแนวแม่น้ำลบบุรีสายเก่าหรือเรียกว่าคลองสินปัวครับเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านแพรกพบภาชนะเศษกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาที่แตกเกลื่อนกระจายเป็นหมื่นชิ้นครับที่มีมาจากเตาเผาบ้านบางปูนมาจากหลังเตาเผาศรีตัชนาลัยและเตาเผาแม่น้ำน้อยครับรวมทั้งตุ๊กตาโบราณครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของอำเภอบ้านแพรกครับโอ้โหอย่างนี้นี่อาจารย์เก็บสะสมทั้งหมดนี้คนเดียวเลยเหรอครับคือผมทำมาตั้งปี2522ครับแต่ทั้งหมดนี้ผมทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับในวิชาท้องถิ่นของเรานะครับจะสอนให้เด็กๆเขาเนี่ยเก็บเศษกระเบื้องนะตามท้องทุ่งท้องนาเวลาชาวบ้านเขาไถนาหรือขุดดินเนี่ยลอกหน้าดินก็จะเจอพวกเศษกระเบื้องรวมทั้งตามคลองเด็กเขาเจอในแม่น้ำเขาก็เอามาให้พอเมื่อเราเก็บเศษกระเบื้องเหล่านี้ได้มาเราก็จะเอามาทำความสะอาดหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำลงในแบบที่เน็ตเทคก็คือบัญชีเดินทุ่งเพื่อหาแหล่งที่มาของเศษกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้ครับทุกวันนี้การบันทึกข้อมูลต่างๆจะง่ายขึ้นด้วยนวนุรักษ์แพลตฟอร์มที่ทางเน็ตเทคพัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานทุกกลุ่มเป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่คุณสามารถที่จะสร้างคลังข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองในรูปแบบดิจิทัลทาง Nextech ค่ะเรามีสนับสนุนในแง่ของที่เรามีซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มให้แล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้โดยการที่เราจะไปอบรมการกระบวนการในการทำงานวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลให้เพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองด้วยนวนุรักษ์แพลตฟอร์มทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลทางศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยคนในชุมชนเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเพื่อ
ื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้และในบางครั้งก็เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวข้ามกรอบเดิมๆเพื่อเติมเต็มพลังสร้างสรรค์ต่อไปเพราะเราเชื่อว่าทุกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การเก็บเพื่อก่อเกิดอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่อาจารย์ประสานนะครับได้พรีเซนต์โดยมีศูนย์ของ Nextech นะครับเป็นผู้จัดทำวิดีโอให้นะครับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเชิญคุณสมศักดิ์นะครับพูดเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานบริษัทโลเคอลอะไรนะครับว่ามีบทบาทหน้าที่และมุมมองเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนี้อย่างไรนะครับครับผมสวัสดีครับขออนุญาตขอสไลด์ด้วยนะครับจริงโลโก้ไลน์เราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อันนึงในของประเทศไทยที่เราประเด็นของโลโก้ไลน์ที่เราจับก็คือเรื่องการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะฮะโลโก้ไลน์สไลด์ต่อไปเลยก็ได้ครับโลโก้ไลน์เรามีโฟกัสอยู่ที่การทำอยากจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่คู่ชุมชนนะฮะจริงเราเริ่มจากธุรกิจแรกคือธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนก็คือการทำท่องเที่ยวโดยชุมชนครับขอบคุณครับโดยมีเป้าหมายว่าเราเชื่อว่าการท่องเที่ยวที่ดีได้น่าจะสร้าง impact ที่ดีให้กับชุมชนได้ด้วยครับผมตัวงานของโลโก้ไลท์เนี่ยครับเราโฟกัสอยู่ที่การพัฒนา4-5อย่างด้วยกันที่ทําให้เป็นสเต็ปไปสเต็ปนะฮะก็คือเริ่มจากการพัฒนาคนพอคนพร้อมเราพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งธุรกิจแรกที่โลโก้ไลท์ทําก็คือเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ทําพอธุรกิจพร้อมเนี่ยเราทําเรื่อง facility ต่อด้วยเทคโนโลยีแล้วสุดท้ายดูเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมครับผมในแต่ละอันในอย่างตัวพัฒนาคนเนี่ยเราเริ่มจากการพัฒนาทักษะคนก่อนเพราะเราเชื่อก็คล้ายๆกับงานที่อปท.ทำแต่ถ้าชุมชนไหนที่อยู่กับเครือข่ายอปท.แล้วเราก็สบายแล้วฮะก็มีทักษะพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพต่อฮะทีนี้พอการพัฒนาศักยภาพเนี่ยเราก็เน้นเรื่องให้เขาเข้าใจเรื่องของการทำว่าตัวมีเดียหรือไม่ตัวมีเดียมหรือคือตัวสินค้าและบริการที่เขาพร้อมจะพัฒนาไปกับเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายคือเราอยากเห็นชุมชนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานคู่กับเราได้โลโคไลท์เนี่ยเราทำเริ่มจากการเป็นนักพัฒนาเนาะที่ทำคู่กับชุมชนแต่เป้าหมายปลายทางเราคือกลายเป็นธุรกิจคู่ชุมชนหมายถึงว่าเป็นเพื่อนคู่ค้าที่ดีกับชุมชนได้ในอนาคตนะฮะตัวเรื่องธุรกิจที่โลโคไลท์ทำเนี่ยเราเน้นอยู่2เรื่องคือตัวสินค้าและบริการนะตัวสินค้าที่เราเล่าให้ฟังว่าเราเน้นจากเริ่มจากสินค้าท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพวกเส้นทางท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่พักหรือไกด์นำเที่ยวหรือว่าเรื่องสินค้าของที่ระลึกและอาหารเนี่ยนะฮะซึ่งตัวที่ระลึกและอาหารก็มีแบรนด์ต่อไปซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เล่าให้ฟังในคำถามต่อไปนะฮะแล้วก็เรื่องการบริการก็เน้นให้เขาเป็นลักษณะของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีในอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยากให้การเที่ยวโดยชุมชนเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเราที่มีมูลค่าแล้วก็ที่มีศักยภาพนะฮะทีนี้เราก็ได้ทำต่อมาว่าถ้าคนและธุรกิจพร้อมแล้วเนี่ยเราอยากจะพัฒนาต่อคือเราอยากจะเห็นหมู่บ้านที่สวยแล้วก็เลยเน้นเรื่องการพัฒนาภูมิทัศน์หรือ community space เขาให้สามารถที่จะมีเรียกความสามารถในการแข่งขันคู่กับตัวธุรกิจเอกชนท่องเที่ยวทั่วไปได้นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเทคโนโลยีก็เราอยากจะชวนชุมชนมองว่าถ้ามีเทคโนโลยีที่เหมาะแล้วที่ควรแล้วก็ในเวลาที่ควรเนี่ยมันก็น่าจะช่วยชุมชนส่งเสริมอันนี้เราเน้นเรื่องการเข้าถึงนักท่องเที่ยวหรือเข้าถึงลูกค้าของเขาได้มากขึ้นก็มีทั้งตัวหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะฮะตัวหน้าบ้านเราจะเน้นเรื่องโซเชียลคอมเมอร์สหรือว่าอีคอมเมอร์สเพื่อจะเป็นแพลตฟอร์มของชุมชนให้เข้าสู่นักท่องเที่ยวที่มีอยู่ในมือของโลโคไลท์เองด้วยนะครับแล้วก็มีตัวหลังบ้านระบบปฏิบัติการที่ทำให้ชุมชนสามารถจัดการบริหารท่องเที่ยวของเขาได้ง่ายขึ้นอันนี้กำลังพัฒนาอยู่นะฮะก็ทำร้อนกับบางชุมชนแล้วสุดท้ายคือเรารู้สึกว่าความสำคัญของมันคือการใช้ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาก็เน้นเรื่องการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเนาะเราคิดว่ามันต้องไปคู่กันได้เมื่อธุรกิจมันเกิดสิ่งสังคมและสิ่งแวดล้อมน่าจะต้องคู่กันไปด้วยครับขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังหมู่บ้านแรกที่ผมทำงานด้วยคือหมู่บ้านหลอยโยที่จังหวัดเชียงรายนะถ้าหลายท่านมีโอกาสไปที่หมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวปกติที่มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเมื่อหลาย10 ปีที่แล้วแต่ในมุมมองของการที่เอกชนอาจจะเข้าไปแล้วก็ชาวบ้าน
อาจจะได้หรือไม่ได้ประโยชน์บ้างจากการท่องเที่ยวนะฮะเรารู้สึกว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไป 2,000 คนต่อปีทีนี้รายได้ตกหาตรงนักท่องเที่ยวสมัยหลายสิบปีที่แล้วชุมชนหรือพ่อแม่ที่ขายสร้อยข้อมือขายหมวกชาเขาตั้งเต็นท์ตั้งคีออสไว้หน้าบ้านก็สามารถขายได้เพราะไอเทมเหล่านี้เป็นแรร์ไอเทมในสมัยนู้นแต่ตอนนี้ออกจากถนนคนเดินมาก็เจอแล้วเพราะฉะนั้นชุมชนเริ่มขายของไม่ได้เราที่นำซ้ำปัญหาหนึ่งก็คือบางทีหลายไอเทมมันผลิตจากจีนแผ่นใหญ่ก็ส่งไม่ให้เราขายอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราต้องแก้ไขต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นรายได้หาชุมชนก็เริ่มที่จะไม่ค่อยได้เมื่อของมันหาได้ง่ายขึ้นนักเที่ยวเข้าไปแค่ถ่ายรูปแล้วก็ออกไปนะฮะมองว่าหมู่บ้านคือหมู่บ้านท่องเที่ยวที่แค่ไปถ่ายรูปแล้วก็กลับไปมันเกิดหลายหมู่บ้านมากๆเราก็เลยอยากจะทำเรื่องนี้อันนี้มันคงไม่ได้อธิบายทั้งหมดแต่คนมองว่าในเส้นทางการพัฒนาซึ่งคล้ายๆกับทางรองผอ.หนิงที่เล่าว่ามันก็ต้องใช้เวลาโลคอลเองกับหมู่บ้านนึงก็ใช้เวลานานพอสมควรนะก็เริ่มจากการพัฒนาเข้าไปเรื่อยๆแต่ของโลคอลเราเน้นเรื่องการพัฒนาเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับการสร้างรายได้เพราะงั้นชุมชนต้องมีปากท้องที่ต้องเลี้ยงเราก็พยายามเอารายได้เอานักเที่ยวเข้าไปอย่างสม่ำเสมอตลอดปีที่เราทำงานแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยการ learning by doing ฮะจากที่รายได้น้อยมากๆเมื่อหลายเมื่อก่อนที่เราเข้าไปอันนี้เป็น track record ที่เราเก็บรายได้ก่อนนั้นเราเริ่มจริงๆจังๆเรื่อง social impact ของ localize ก็3 4ปีให้หลังนะรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่อันนี้มันอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักมากนะแต่สิ่งที่เราอยากให้เห็นก็คือเรื่องของการว่าชุมชนเขามีแนวคิดในการที่เราอาจจะต้องชวนเขามีแนวคิดเรื่องนี้ด้วยนะฮะนี่ต้องทำควบคู่กันไปว่าที่จริงการท่องเที่ยวมันเป็นเครื่องมือพัฒนาได้จริงๆเขาเอารายได้มาทำเรื่องการจัดการขยะในหมู่บ้านมาทำเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ในหมู่บ้านทำเรื่องปลูกป่าเนี่ยชวนนักท่องเที่ยวปลูกป่านี่ได้ต้นไม้มากกว่า 2,000 ต้นแล้วจากการที่นักท่องเที่ยวเข้าไปนะอันนี้คือที่เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวมันพัฒนาชุมชนได้จริงๆโลคอไลก็อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาประมาณเกือบ9ปีกับ10ปีนะทำงานกับ200ชุมชนหลากหลายเลเวลเลยฮะเลเวลที่เราเริ่มขึ้นเองเลเวลที่เราทำงานกับหน่วยงานของรัฐบาลอย่างอปทหรือว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเองก็ตามนะครับก็แล้วก็ถึงเลเวลที่ประสบผลสำเร็จเองแล้วแต่ต้องการเซลล์ชานอลหรือว่าต้องการพาร์ทเนอร์คู่ขายที่มากขึ้นเราก็ทำงานเราขายเส้นทางเที่ยวประมาณ600กว่าเส้นทางเกือบ600เส้นทางนะให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตัวแน่นอนเราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมฮะเราก็มีการวัด SRI ก็คือ Social Return on Investment เนาะที่บริษัทที่ต่างชาติที่สิงคโปร์มาเข้ามาวัดให้เราทุก1บาทแล้วกันที่เราลงไปเราได้กลับขึ้นมา 2.31 บาทเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทำเพราะว่าสุดท้ายแล้วในเราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเองก็จริงแต่มันก็ต้องมี positive แล้วก็ negative impact ซึ่งเราต้องอะไรที่มันดีเราก็ต้องส่งเสริมต่ออะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขและปรับปรุงมันฮะอันนี้ก็คืองานของโลโคไลท์หลักๆครับครับผมครับขอบคุณครับต่อมาในหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนะครับในการเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยเราอยากจะสอบถามอาจารย์อดิพลนะครับว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยเองมีบทบาทและมุมมองต่อการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างไรครับครับผมก็ในส่วนของวิทยาลัยนวัตกรรมนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ขอพูดเฉพาะในส่วนของวิทยาลัยละกันนะครับเราก็มีหลักสูตรหนึ่งนะครับทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทเลยที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือหลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับอาจจะหลายท่านจะไม่คุ้นนะเพราะจริงๆแล้วเราผลิตบัณฑิตออกมา3รุ่นแล้วนะครับแล้วก็บัณฑิตที่นักศึกษาที่เราจะเข้ามาในปีเนี้ยเป็นรุ่นที่8แล้วนะครับในตัวหลักสูตรเนี่ยครับเราก็จะเน้นให้นักศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่เฉพาะมรดกวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นพวกโบราณสถานโบราณวัตถุเท่านั้นนะครับมันรวมถึงการต่อยอดวัฒนธรรมเหล่านี้ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยอย่างเช่นศิลปะการแสดงนะครับภาพยนตร์หรือว่าโทรทัศน์หรือแม้แต่พวกสื่อดิจิตอลต่างๆนะครับที่จะต้องใช้องค์ความรู้พื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็นอกจากหลักสูตรปริญญาตรีแล้วนะครับเราก็มีหลักสูตรปริญญาโทด้วยในชื่อเดียวกันนะครับการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับถึงแม้จะเป็นหลักสูตรใหม่นะแต่ว่าวิทยาลัยนวัตกรรมเนี่ยเปิดมาประมาณ24ปีแล้วนะครับแต่ว่าเราจะมีหลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนหลักสูตรแรกอีกหลักสูตรนึงก็เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับเป็น service innovation นะครับเป็นนวัตกรรมการบริการอันนี้เป็นหลักสูตรอินเตอร์นะครับก็จะสอนเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการทั้งหมดเนาะอย่างเช่นเกี่ยวกับ
การโรงแรมการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ครับก็จะรวมอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกในการผลิตบัณฑิตนะหรือว่าบุคลากรนะครับออกไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับอีกส่วนนึงก็คือเราก็มีหน้าที่ในการบริการวิชาการด้วยนะครับซึ่งเราก็หลักๆแล้วเราก็จะบริการวิชาการชุมชนในเขตกรุงเทพเนี้ยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมหรือว่าแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับโดยเราก็จะดูเหมือนกับความต้องการของชุมชนน่ะเป็นหลักนะครับอย่างที่ผ่านมาก็มีทาง Nextech ที่อนุเคราะห์นะวิทยากรแล้วก็ตัวเว็บไซต์นวนุรักษ์นะครับให้เรานำไปใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการเรียนรู้ของนักศึกษารวมถึงชุมชนก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็อีกเนี่ยเดี๋ยวช่วงเดือนหน้าเนี่ยครับก็จะมีนักศึกษาประมาณ8กลุ่มนะครับลงไป8ชุมชนนะครับเพื่อไปเหมือนกับไปสำรวจนะครับหลังจากที่ผ่านสถานการณ์โควิดมาประมาณ1ปีแล้วครับชุมชนเขามีได้รับผลกระทบอะไรบ้างในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะไปดูว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือหรือว่ามีอะไรที่เรามีศักยภาพที่จะเข้าไปหนุนหรือว่าส่งเสริมเขาได้นะครับเพื่อหลังจากที่สถานการณ์โควิดเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วเนาะชุมชนก็จะได้สามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมได้ตามปกตินะครับแล้วก็อาจจะต้องขอความอนุเคราะห์หลายท่านณที่นี้นะครับ ด้วยครับครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็น2บทบาทหลักๆของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นกลไกเล็กๆกลไกหนึ่งนะครับที่สถาบันการศึกษาจะทำได้นะครับครับผมโอเคครับสุดท้ายนะครับท่านวิทยากรสุดท้ายนะครับจาก Nextech นะครับว่าในบทบาทของศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติอย่างเงี้ยเรามีบทบาทอย่างไรต่อการท่องเที่ยวแล้วมีมุมมองอย่างไรต่อการท่องเที่ยวเนี่ยครับเชิญดร.เทพชัยครับก็จริงๆแล้วทุกท่านพอจะได้ยินชื่อ Nextech แต่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็ดังนั้นเนี่ย เราก็จะเป็นกลุ่มนักวิจัยที่จะดูแลเรื่องของการสร้างเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับจริงๆในอดีตเนี่ย เราก็พยายามทำเทคโนโลยีหลายๆอย่างซึ่งเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านที่จะมาช่วยเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็เราก็ทำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสไลด์นิดหนึ่งนะครับโอเคสามารถกดได้ไหมเนี่ยโอเคก็จริงๆแล้วถ้าเราจะเห็นนะครับคือในแง่ของการท่องเที่ยวของเราเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับหรือว่าบางที่เนี่ยก็อาจจะมีคล้ายๆกับเป็นธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวของชุมชนนั้นแล้วเขาก็อาศัยธรรมชาติหรือวัฒนธรรมที่มีอยู่เนี่ยในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นอาหารสมุนไพรวิถีชีวิตนะครับแล้วก็วิธีการดำเนินชีวิตต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็อันนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คำว่ามูลค่าสูงเพราะจากเดิมที่ชุมชนอาจจะยังไม่ได้หยิบยกเรื่องพวกนี้เข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเองก็อยากจะได้ประสบการณ์ได้ความรู้ใหม่ๆจากที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ทำไมมันย้อนกลับ ผมกดผิดด้านเลยย้อนกลับตลอดเลยโอเคก็เมื่อกี้นี้หลายๆท่านก็ได้ยินนวนุรักษ์แพลตฟอร์มไปแล้วนะครับคือหลักๆเนี่ยนวนุรักษ์มาจากคำว่านวะบวกอนุรักษ์นวะแปลว่าใหม่อนุรักษ์ก็คือการอนุรักษ์ก็เป็นอนุรักษ์ในแนวใหม่โดยที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้ชุมชนสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเรานึกถึงตรงนี้เป็นเรื่องแรกเนี่ยเพราะว่าเรามองภาพว่าถ้าชุมชนเข้าใจว่าตัวเองมีของดีอะไรเนี่ยนี่เป็นก้าวที่หนึ่งที่มากกว่าครึ่งทางและที่เขาสามารถที่จะต่อยอดจากเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นหลายๆพื้นที่มีproduct ที่เป็นแบบของคล้ายๆกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วของที่คล้ายๆกันเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของตัวเองนะครับเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าหาไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยยังไม่เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะให้มีการรวบรวมตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราเน้นไปที่ชุมชนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดูแลอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆอยู่แล้วแต่ในแง่ชุมชนจริงๆมีของเยอะมากแ
ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการดูแลมากนักนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของเราก็ได้รับความฮอตจากภาครัฐหลายๆที่แล้วก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2555นะครับเริ่มจากการทำเป็นเว็บไซต์ก่อนจากนั้นก็เป็นระบบนะครับแล้วก็เริ่มมาเป็นแพลตฟอร์มมากขึ้นนะครับจนปัจจุบันก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้เกิดการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งผมว่าคีย์วันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยคือเนื่องจากเราอยากให้ชุมชนเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของดังนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชุมชนก็ต้องทำเองได้เราก็จะเน้นในเรื่องของเราจะเข้าไปช่วยเทรนนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยสามารถจัดการข้อมูลได้ตัวเองนำข้อมูลต่างๆเนี่ยออกไปใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าช่วงต้นเนี่ยยังยากเราก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเพื่อจะทำให้เกิดการถ่ายทอดข้อมูลตรงนี้ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆแต่ว่าจะดูเยอะไปนิดนึงแต่ว่าผมจะสรุปให้ฟังว่าก็เราเน้นทางด้านเครือข่ายชุมชนนะครับเป็นการเก็บคลังข้อมูลต่างๆแล้วก็มีการวิเคราะห์แล้วก็สร้างเป็นคล้ายๆเป็นสนามทดลองให้ชุมชนเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปทดลองใช้นะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างให้ที่ตัวเองเนี่ยมีนะครับและซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยชุมชนเนี่ยเป็นเจ้าของดังนั้นเนี่ยการต่อยอดเนี่ยอาจจะมีบางคนเนี่ยหรือว่าบริษัทหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลตรงนี้แล้วก็คืนอะไรบางอย่างกลับไปที่ชุมชนได้ด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เราเข้าไปร่วมทำเนี่ยก็เริ่มแต่ขั้นตอนที่1เลยตั้งแต่รวบรวมข้อมูลเพราะว่าบางที่ยังไม่มีอะไรเลยก็ต้องเดินเข้าไปคล้ายๆกับไปปัดฝุ่นให้นะครับรวบรวมข้อมูลทำบัญชีเดินทุ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลเนี่ยมาดิจิไทซ์เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญพอดิจิทัลเสร็จก็เริ่มการมีการจัดการมีการเชื่อมโยงนะครับความมุ่งหวังของ Nextech เองที่อยากได้คือว่าอยากเห็นการเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆในประเทศเพราะว่าเรามีข้อมูลเยอะมากแต่ว่าบางทีมันก็กระจัดกระจายนะครับซึ่งการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นพอเราไปเที่ยวที่นี่ที่นู่นก็มีความใกล้เคียงกันเราอาจจะสามารถสร้างเป็นเส้นทางอะไรบางอย่างที่มีความเชื่อมโยงภายใต้สตอรี่เดียวกันที่เป็นความรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างระบบนะครับมีทั้งระบบที่เป็นหน้าบ้านและหลังบ้านที่จะให้เขาสามารถที่จะดูแลได้เองคีย์เวิร์ดเราก็จะเป็นลักษณะของการทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเขาเรียกการสร้างข้อมูลมันง่ายพอที่ชุมชนสามารถทำได้นะครับมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งสังเกตนะครับเป็นนักเรียนเลยงั้นเลเวลนักเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดให้กับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างๆโอ้กระโดดไปไกลเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของไปไหนละ ก็จะมีเครือข่ายอยู่ประมาณหลายที่อยู่พอสมควรนะครับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้นะครับหลายๆที่นะครับมีทั้งออนไลน์ด้วยในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเครือข่ายมากกว่า70หน่วยงานแล้วนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับนะครับก็รีโชว์ให้เห็นเป็นคร่าวๆนะครับมีทั้งต่างประเทศและในประเทศอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆที่ยกตัวอย่างอันนี้มีทั้งเอกชนด้วยนะครับอย่างเช่นธนบดีนี่ก็เป็นเอกชนนะครับบ้านปอกนักนี่เป็นเขตทหารเราก็มีค่อนข้างหลากหลายพอสมควรนะครับอันนี้ก็มีเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆอย่างไทยลื้อเนี่ยเขาก็เนื่องจากว่าชุมชนบางทีเนี่ยเราไม่ได้มีคนที่จะเข้าไปดูแลได้เยอะมากยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาก็ไปทำคล้ายๆเป็นระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งผู้ที่นำชมเนี่ยอาจจะมีจำนวนน้อยหรือว่าอาจจะไม่มีผู้ชมนำชมเขาก็สามารถที่จะเดินท่องเที่ยวแล้วก็ดูข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะครับหรือบางครั้งเนี่ยผู้นำชมก็เอาข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยมาเล่าได้แล้วก็สร้างให้มีสีสันมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็มีเรื่องของการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวอันนี้คือจะเชื่อมโยงกันไปนะครับและนี้ก็เป็นเรื่องของในการทำพิพิธภัณฑ์หนึ่งอย่างเนี้ยอาจจะมีกิมมิคต่างๆที่จะให้เขาเนี่ยเดินเที่ยวแล้วก็มีความสนุกสนานอยู่ในนั้นได้มีป๊อปควิซมีโฮโลแกรมมีอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นการเอาเทคโนโลยีที่อาจจะไม่คุ้นเคยเนี่ยทำให้มันง่ายลงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆที่ผมอยากให้เห็นก่อนนะครับในวันอนุรักษ์ของเราครับในประเด็นแรกนะครับเราก็ทราบแล้วนะครับบทบาทของแต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐนะครับในส่วนของอปท.นะครับในส่วนของผู้สร้างเทคโนโลยีจาก Nextech นะครับส่วนของภาคการศึกษานะครับปราชชุมชนนะครับแล้วรวมถึงในส่วนของเอกชนนะครับในการจะบทบาทตัวเองต่อการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วทำหน้าที่ในส่วนของการท่องเที่ยวนี้อย่างไรบ้าง นะครับต่อมาประเด็นที่2นะครับที่อยากจะทราบนะครับว่า
ะไรคือองค์ประกอบหรือเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงนะครับเมื่อกี้เราได้ยินหลายคำนะครับว่าความเป็นเอกลักษณ์หรือความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเนี่ยทำให้มีมูลค่าสูงได้จากยูนิคให้กลายเป็นไฮแวลูเนี่ยเราทำกันอย่างไรนะครับอันนี้นะครับผมขอเริ่มจากบริษัทเอกชนก่อนเลยนะครับคุณสมศักดิ์นะครับว่าอะไรคือปัจจัยนะครับหรือองค์ประกอบที่จะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีมูลค่าสูงได้นะครับขอเชิญครับครับผมขออนุญาตขอสไลด์ด้วยนะครับจริงเดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างงานที่โลโคไลท์เราทำในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อจะได้เห็นภาพนะฮะจริงก่อนอื่นถ้าจะพูดถึงว่า high value เนี่ยโดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราเนี่ยเราน่าจะต้องเข้าใจคำว่า volume จาก high volume เป็น high value ก่อนหรือว่าต้องเปลี่ยนจาก quantity เป็น quality ยังไงให้ได้ก่อนนะฮะซึ่งมันต้องค่อนข้างที่จะต้อง educate กันอีกประมาณหนึ่งนะครับซึ่งอย่างหน่วยงานภาครัฐเองนอกจากอปท.แล้วที่ทำแล้วก็อาจจะต้องมีหน่วยงานที่จำเป็นต้องทำแบบนี้กันมากขึ้นโดยเฉพาะตัวเอกชนเองก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับเอกชนเองหลายๆที่ก็ยังโฟกัสที่ quantity อยู่อะไรฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปด้วยกันครับส่วนตัวของโลคอลไลท์เองเนี่ยฮะขออนุญาตกดสไลด์ไม่ไปเองครับครับตอนนี้ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือตัวโลโคไลท์เองเรามีอยู่3แบรนด์ด้วยกันนะฮะก็คือตัวเราอันนี้ที่เราทำขึ้นมาเพราะเราอยากจะยกระดับเรื่องสินค้าชุมชนออกไปให้ได้มากขึ้นเราอยากจะชวนชุมชนมองว่าในชุมชนตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำแค่เส้นทางท่องเที่ยวและเราอยากให้ชุมชนเห็นศักยภาพเห็นตัว product และสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้นตอนนี้โลโก้เรามี3แบรนด์นะตัวแบรนด์ที่เป็นเซนต์ความเป็นท่องเที่ยวชุมชนก็คือหลักๆก็จะเป็นโลโก้อะไรแล้วก็มีแบรนด์ใหม่ซึ่งว่าเป็นแบรนด์โลโก้อร่อยซึ่งเป็นอาหารชุมชนเราอยากจะชวนชุมชนยกระดับอาหารมูลค่าอาหารของตัวเองให้จากจานละ30บาทให้เป็นจานละ200ให้ได้เราทำแบรนด์ที่เป็นโลคอลอลอตซึ่งเป็นอลอตแปลว่าเยอะสิ่งนะก็คือตัวสินค้าชุมชนที่อยากจะไฮไลท์ให้เป็นสินค้าชุมชนให้ขายในโซเชียลคอมเมอร์สหรือว่าในอีคอมเมอร์สทั่วไปได้ครับถามว่าเราพัฒนาอะไรบ้างในเรื่องของการทำท่องเที่ยวจริงมันอาจจะดูเยอะใน3แบรนด์นี้จริงเราก็ทำอย่างหลักประมาณนี้พยายามจะยกระดับพยายามจะเพิ่มแวลูของมันจากกิจกรรมท่องเที่ยวอาหารที่พักแล้วก็ของดีชุมชนนะฮะขออนุญาตไปทีละตัวอย่างอย่างกิจกรรมท่องเที่ยวเองเนี่ยเราอย่างหมู่บ้านหล่อยโยฮะที่เราทำด้วยหมู่บ้านแรกๆเขาก็เรียนรู้ที่จะเอาวัฒนธรรมของเขามาผสมผสานการท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวเข้าใจได้ยังไงพ่อแม่ที่อาจจะเคยขายวิ่งสร้อยข้อมือขายหมวกชาวเขาตอนนี้ก็สามารถสร้างรายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเต้นรำชาวเขาให้กับท่องเที่ยวดูเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของเขาต่อไปด้วยนะครับหลายอย่างเองอาหารหรือการเส้นทางการทำไงให้การเส้นทางเดินป่าหนึ่งไม่น่าสนใจและให้มีเขาเรียกว่าเป็น engage experience ได้จากกับนักท่องเที่ยวทั่วไปให้เข้าใจว่าป่ามันสร้างคุณค่าให้ชุมชนได้ยังไงนอกจากการไปเดินเที่ยวไปเดินศึกษาทั่วไปก็พยายามสร้างกิจกรรมในป่าให้ชุมชนเรียนรู้ด้วยอย่างตัวโลโก้อร่อยเองฮะตัวอาหารเองเนี่ยเวลาการทำให้เป็น high value ได้เนี่ยเราที่จริงมันมีอยู่แค่3เรื่องคือเรื่องเอาเรื่องราวใส่เข้าไปในจานอาหารได้ยังไงทำยังไงให้ชุมชนให้นักท่องเที่ยวสามารถอยากที่จะกินแกงอ่อมปูนาได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าปูนามันน่าขยะแขยงหรือว่ามันไม่น่ากินยังไงเพราะฉะนั้นแม่ต้องเรียนรู้ที่จะเล่าให้ได้ว่าปูนาเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนนะมันกินข้าวก่อนเรานะเพราะฉะนั้นข้าวที่ออกมารวงแรกเป็นข้าวที่มีโปรตีนสูงมากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงข้าวออกรวงใหม่ๆก็จะอาจจะไม่มีโอกาสได้กินปูนามันคือสินค้ามันคืออาหารที่หายากเราพยายามชวนคนใส่เทคนิคบางชุมชนมีเทคนิคอะไรดีๆที่เทคนิคการถนอมอาหารหรือว่าถ้าผสมผสานกับเทคนิคตะวันตกเข้าไปมันทำให้อาหารนั้นมีมูลค่ามากขึ้นอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราไฮไลท์วัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบที่สำคัญของชุมชนมีเยอะมากที่ทำไงให้คนทั่วไปหรือว่าตัวเชฟที่แบบอาจจะมีชื่อเสียงดังได้สามารถกล้าที่จะเอาวัตถุดิบเหล่านี้มาลองหรือมาใช้ได้อย่างโปรตีนเนี่ยอย่างแมลงพวกนี้เรารู้มันเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดอะฮะมันเป็นอาหารที่มันเป็นแหล่งโปรตีนในอนาคตทำไงให้ชุมชนสามารถแคชหมายถึงว่าตอบรับกับโอกาสนี้ได้แล้วชุมชนเข้าใจว่าจะเอาแมลงเอาหนอนไม้ไผ่เอาอะไรอย่างเขามาทำได้ยังไงซึ่งเราก็ชวนชุมชนว่าอาหารแม่ไม่ได้เป็นแค่แบบต้องทำให้น้องเที่ยวกินในบ้านนะแม่สามารถเอาอาหารของตัวเองมาขึ้นบนโต๊ะอาหารแล้วมีมูลค่าที่สูงขึ้นได้จริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเรซิปีอะไรเลยมันแค่ทำดีไซน์มันเข้าไปใส่สไตลิสต์เข้าไปให้มัน
ให้มันน่าทานให้มันสวยมากขึ้นจัดจานใหม่อะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นชุมชนที่ทำงานกับโลโก้อะไรอาจจะเคยขายท่องเที่ยวได้ตอนนี้เขาขายอาหารได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเข้าไปทานในชุมชนนะฮะส่งวัตถุดิบออกมาหรือว่ามาทำเชฟเทเบิลในกรุงเทพมาทำ private dinner ให้คนที่มีพลังในการซื้อที่สูงและอยากเรียนรู้เรื่องราวชุมชนได้ตัวเคเทอริงอย่างในนี้ครับตัวอันนี้เป็นหมู่บ้านอันนี้เป็นชุมชนที่เราทำงานด้วยผ่านการทำเส้นทางอาหารแล้วก็ทำลักษณะอาหารก็เอาแม่ๆในชุมชนนี่แหละมาทำงานในร้านอาหารมาไปบินมาจากตัวจังหวัดของเขาแล้วก็มานำเสนออาหารของเขาที่เป็นเมนูเด็ด 8-9 เมนูเพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยให้เขาอยากกลับไปที่ชุมชนก็เหมือนเป็นน้ำจิ้มให้คนได้ทดลองว่าถ้าอยากทานต่อกลับไปทานที่หมู่บ้านเรานะอะไรเงี้ยฮะแล้วก็โลกร้อยเองเราก็ทำเรื่องการพัฒนาตัวอาหารด้วยเราอยากจะชวนชุมชนว่าอาหารเขามีค่ามากกว่าอยู่ในครัวของเขาหรือว่ารอให้นักท่องเที่ยวเขาไปทานเพราะฉะนั้นการพัฒนาอาหารของเราก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับรากเงาของอาหารของชุมชนเราไม่ได้ชวนชุมชนเปลี่ยนเรซิปีนี่คือสิ่งที่เราจะไม่ก้าวข้ามเพราะเรารู้ว่าอร่อยอยู่แล้วแต่เรื่องอาหารที่ต้องทำก็คือเรื่องความสะอาดทำไมให้มันจัดการได้แล้วให้ชุมชนเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็การตกแต่งพวกนี้เป็นการเพิ่มแวลูได้ส่วนตัวสินค้าชุมชนนะตัวโลโก้ร้อนเรามี3หลักการก็คือตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชนที่อาจจะผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานคือการมาผลิตภัณฑ์ให้ดีอ่ะคือผมว่าคุณภาพแล้วก็มาตรฐานเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะหลังจากที่มาตรฐานสินค้าเขาได้แล้วเนี่ยเราพยายามใส่ชุมชนมองใส่บรรจุภัณฑ์ที่มันสามารถเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็สุดท้ายคือการสร้างมูลค่าของสินค้ายกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆฮะตัวสินค้าชุมชนที่ในช่วงโควิดที่เรารู้ว่าโควิดเนี่ยอาหารขายดีเราก็พยายามชวนชุมชนในภาคกลางที่เขามีอาหารของเขาอยู่แล้วอันเนี้ยแทบไม่ได้ไปแตะเรื่องวัตถุดิบเลยแต่เราไปแตะเรื่องแพคเกจจิ้งฮะหลายชุมชนพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวรูปแบบแพคเกจจิ้งการแพคเกจจิ้งที่ดีมันทำให้อาหารมันถูกถนอมได้นานขึ้นด้วยแล้วก็ชวนชุมชนมาให้มองเห็นเรื่องนี้อย่างไอเนี้ยครับแคปหมูที่ตลาดหัวปลีที่จังหวัดสระบุรีที่ตลาดภูแคก็จากที่เคยทำในรูปแบบถุงแบบนี้ก็เอาในรูปขวามือฮะมันก็ทำให้มูลค่ามันมากขึ้นแล้วชุมชนก็ยังใช้บรรจุภัณฑ์นี้ในการขายที่ตลาดของเขาอย่างน้ำพริกอันนี้ฮะเราก็ขายได้ 5,000 กว่ากับปุกในช่วงโควิดเนาะมันก็แค่เปลี่ยนแพคเกจจิ้งให้มันสวยขึ้นอันนี้รูปแบบของสินค้าเราก็อยากจะชวนชุมชนมองว่ามันมีตลาดที่ชุมชนอาจจะเคยมองไม่เห็นเนาะอย่างตลาดโซเชียลมีเดียหรือว่าตลาดโซเชียลคอมเมอร์สหรืออีคอมเมอร์สที่มันจะต้องชวนชุมชนน่าจะต้องไปด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็พัฒนาเรื่องเทคโนโลยีด้วยส่วนตัวที่พักนี่คืออันไฮไลท์นึงที่เราอยากจะชวนชุมชนมองว่าจากบ้านชุมชนที่อาจจะอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์จากด้านซ้ายมือทำไงให้เป็นขวามือได้ในบัดเจ็ตที่ต้นทุนที่ชุมชนเอื้อมถึงอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยมันแค่เปลี่ยนไฟจากไฟขาวเป็นไฟเหลืองมันก็ทำให้ทุกอย่างมันสวยขึ้นมันแค่จัดมุมใหม่มันก็สวยได้อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่โลโคไลท์ทำเพื่อยกระดับคุณค่าเราผมเชื่อว่าถ้าชุมชนได้เรียนรู้ควบคู่กันไปเนี่ยเขาก็จะได้เห็นประโยชน์ของมันเขาก็จะได้เห็นว่าที่จริงมันบางทีมันการให้เป็นไฮแวลูมันคือเรื่องราวมันคือสตอรี่มันคือเทคนิคหรือมันคือของดีของชุมชนที่ก็สามารถนำเสนอได้ครับผมครับจากที่ผลจับประเด็นจากบริษัทโลโคไลท์นะครับแปลว่าปัจจัยที่จะทำให้การท่องเที่ยวมีมูลค่าสูงได้นะครับอันดับแรกเราต้องมีเรื่องราวจากนั้นเนี่ยพัฒนาเทคนิคนะครับให้น่าสนใจนะครับหาไฮไลท์ของวัตถุดิบในสิ่งที่ชุมชนมีนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มเข้าสู่การทำ R&D หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับพอเข้าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ R&D เนี่ยก็อยากจะสอบถามนะครับในความเห็นของท่านอาจารย์นะครับอดิพลนะครับในความเป็นตัวแทนของหน่วยงานทางด้านการศึกษานะครับว่าอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมครับสำหรับปัจจัยที่จะเพิ่ม value ของการท่องเที่ยวเนี่ยให้สูงขึ้นได้ครับครับผมก็อย่างที่ทางโลคอลไลน์บอกนะครับอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับของชุมชนที่เราควรจะเน้นให้ชุมชนเข้ามาเรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการอย่างเช่นร่วมเรียนรู้นะร่วมวางแผนร่วมดำเนินกิจกรรมรวมถึงร่วมใช้ประโยชน์แล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์นะครับแล้วก็อีกมิตินึงก็คือการมีส่วนร่วมในการประเมินผลนะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการมิติของการอนุรักษ์เพราะว่าการท่องเที่ยวชุมชนหรือว่าการท่องเที่ยววัฒนธรรมเนี่ยมันคือการนำทรัพยากรนะครับมาใช้ใช่ไหมการนำทรัพยากรมาใช้เนี่ยนะครับมันก็ย่อมมีเหมือนกับมีการเสื่อมสลายหรือว่ามีการเป
ลี่ยนแปลงไปอะครับดังนั้นมิติของการอนุรักษ์เนี่ยจึงมีความสำคัญเนาะเพราะว่าการท่องเที่ยวชุมชนหรือว่าการท่องเที่ยววัฒนธรรมเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวความเป็นชุมชนหรือตัวความเป็นวัฒนธรรมนั่นเองนะครับเมื่อมันมีการเสื่อมสลายไปหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมันย่อมจะเป็นจุดที่ทำให้ไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมานะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่สองที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับที่จะทำให้เกิดการยกระดับได้อีกอันที่สามนะครับจริงวิทยากรหลายท่านก็ได้พูดไปแล้วก็คือมิติของการจัดการนะครับการ management นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพของคนนะครับจริงๆคนในชุมชนเองเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกจัดการหรือยังไม่ถูกดึงศักยภาพเด่นๆออกมาใช้นะครับรวมถึงศักยภาพของตัวพื้นที่เนาะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยพูดไปแล้วนะครับแล้วก็อีกมิตินึงก็คือการจัดการเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยนะครับมันมีผลกระทบหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการนำคนเยอะๆเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนน่ะก็มีอาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับพวกมลพิษหรือว่าปัญหาขยะด้วยครับอันนี้จริงๆผมว่าถ้าเราจะยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงนะครับมันก็ต้องดูแลประเด็นพื้นฐานเหล่านี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องเทคโนโลยีนะครับในยุคนี้เราคงปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้นะครับก็ควรจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยเนาะอาจจะเป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ททัวริซึมอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งให้นักท่องเที่ยวเพื่อเขาจะได้ใช้ในการวางแผนจัดการท่องเที่ยวของเขาได้อย่างเช่นพวกสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าระดับมลพิษอะไรพวกเนี้ยหรือว่าระดับน้ำเนาะรวมถึง PM 2.5 อะไรแบบเนี้ย ที่มันอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวเขาสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางแผนการท่องเที่ยวของเขาได้นะครับหรือผมยกตัวอย่างเทคโนโลยีอีกอันนึงก็ได้ที่ได้นำไปใช้เนาะเกี่ยวกับหลายชุมชนในเขตกรุงเทพก็คือตัวนวนุรักษ์ของ Nextech นะครับเดี๋ยวขอสไลด์นะครับอันนี้ก็ได้มีการให้นักศึกษาครับลงไปก็ได้มีการให้นักศึกษาครับได้ลงไปในชุมชนในเขตกรุงเทพนะครับไปเบื้องต้นเลยครับไปทำการจัดการองค์ความรู้ก่อนเพราะว่าโดยเบื้องต้นแล้วเราพบว่าหลายๆชุมชนน่ะเขามีของดีอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าทั้งที่เป็น tangible intangible เนาะจับต้องได้จับต้องไม่ได้เขามีอยู่ละแต่ว่ามันยังไม่มีการจัดการองค์ความรู้เท่าที่ควรนะครับเราก็จึงใช้ตัวนวนุรักษ์เนี่ยครับเป็นเครื่องมือนอกจากให้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วเนี่ยครับชุมชนก็ได้เรียนรู้ร่วมด้วยนะครับโดยทาง Nextech ก็มีทีมเข้าไปเหมือนกับเวิร์กช็อปให้กับนักศึกษาเนาะในการใช้นวนุรักษ์นะครับแล้วนักศึกษาก็เหมือนเป็นสื่ออีกทอดนึงนะครับที่นำตัวเทคโนโลยีตัวนี้ไปสู่ชุมชนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่นักศึกษาได้ลงไปทำมานะครับคือวัฒนธรรมเนี่ยเราคงไม่ได้มองเป็นแค่พวกโบราณสถานโบราณวัตถุอย่างเดียวเนาะเรายังรวมถึงพวกวิถีชีวิตต่างๆนะครับเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอย่างชุมชนบ้านครัวเหนือนะครับที่นักศึกษาลงไปนะครับเนี่ยแล้วนักศึกษาก็ได้ทำการดูว่าในชุมชนเขามีของดีอะไรอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ทำงานร่วมกันกับชุมชนในการจัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆจริงๆพวกนี้ลองเข้าไปดูในนวนุรักษ์ได้นะครับในเว็บไซต์นะครับก็จะมีคลิกเข้าไปก็จะมีข้อมูลไปต่ออีกเนาะมีทั้งภาพมีทั้งเสียงมีทั้งคลิปวิดีโอด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าน่าสนใจโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยนะครับเราอาจจะเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้เนาะเราก็จะสามารถท่องเที่ยวผ่านตัวนวนุรักษ์ได้หรือว่าอย่างที่ท่านผอ.บอกตอนแรกว่าชุมชนก็สามารถใช้ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยครับเป็นเครื่องมือเนาะในการเล่าเรื่องได้เหมือนกันประกอบนะครับเวลาคนเข้ามาชมในชุมชนนะครับเนี่ยอย่างบ้านคนหนึ่งเขาก็ทำเรื่องผ้าใหม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเด็กๆก็จะเข้าไปช่วยกันกับชุมชนในการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็เป็นมัสยิดบ้านตึกดินนะครับอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันนักศึกษาก็จะเข้าไปอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอาหารเนาะเขามีความโดดเด่นเรื่องอาหารนะครับอันนี้นอกจากเข้าไปเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็ยังไปช่วยเขา
คิดว่าแบบตอนโควิดอันนี้คือทำเทอมที่แล้วนะครับช่วงโควิดพอดีไปเช่าคิดว่าเอ้ยเขาขายอาหารไม่ได้เขาจะทำยังไงนะครับก็ไปออกแบบแพคเกจจิ้งอะไรให้เขาให้ชุมชนด้วยอะไรแบบนี้ครับให้เขาสามารถขายออนไลน์ได้นะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอประกอบนะครับแต่อันนี้เป็นภาพแคปมาเปิดไม่ได้นะครับรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจอันนี้ก็เป็นแพคเกจจิ้งที่ไปออกแบบให้เขานะครับที่เขาใช้ขายออนไลน์ช่วงโควิดนะครับหรือว่าอันนี้เป็นชุมชนเกาะสันเจ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเขาก็มี เหมือนกับการแกะลายต่างๆของเขานะครับก็ไปช่วยจัดเก็บองค์ความรู้มานะครับเนี่ยครับเนาะหรือว่าอันนี้เป็นชุมชนบ้านยวนเหมือนกันนะครับก็เข้าไปดูว่าโอเคมีอะไรดีเนาะควรจะนำเสนออะไรให้กับชุมชนแล้วชุมชนเขารู้สึกอินด้วยนะชุมชนเขารู้สึกแบบว่ามีส่วนร่วมไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านสิบปะธรรมนะครับเป็นคณะที่แสดงคุณละครเล็กคล้ายๆกับโจหลุยเหมือนกันนะครับอันเนี้ยก็มีนะครับเข้าไปเก็บรวบรวมความรู้อย่างเช่นการท่ารำต่างๆเนาะรวมถึงวิธีการทำหุ่นอะไรเงี้ยครับด้วยแล้วก็มีพวกคลิปการแสดงคุณละครเล็กมาด้วยนะครับประกอบต่างๆนะครับหรือว่าอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลุงอรุณนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็กเนาะอันนี้ก็เข้าไปทำเป็นช่องทางออนไลน์นะครับในของเล่นเด็กประเภทต่างๆนะครับโอเคหรือว่าการย้อมคราบเนาะชุมชนที่มีการย้อมคราบผมขอไปเร็วๆแล้วครับอันนี้ก็ไปต่อยอดเป็น product ของเขาจากที่ขายผ้าย้อมคราบอย่างเดียวจากเสื้ออย่างเดียวก็ทำมาเป็นเคสโทรศัพท์ทำเป็นอะไรแบบเนี้ยด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนนะครับโอเคครับนอกจากที่เราจะใช้ตัวนี้เป็นที่จัดเก็บข้อมูลแล้วครับในเพื่อการท่องเที่ยวด้วยแล้วผมคิดว่ามันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเป็นอีกปัจจัยนึงที่สำคัญเนาะในฐานะอยู่ในสายวิชาการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับนักศึกษาหรือว่าคนที่จะสนใจทางด้านการท่องเที่ยวชุมชนหรือการท่องเที่ยววัฒนธรรมอ่ะเพราะบางทีเราไม่สามารถเดินทางไปในพื้นที่นั้นๆได้จริงนะครับแต่เราก็สามารถเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีได้เนาะอย่างเช่นถ้าเกิดนักศึกษาในต่างจังหวัดอาจจะมาในกรุงเทพมันก็มีคอสค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเราก็สามารถเรียนรู้ผ่านนวนุรักษ์ได้หรือแม้แต่เด็กที่ธรรมศาสตร์เองอยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมหรือว่าการท่องเที่ยวในชุมชนพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศแบบนี้มันก็อาจจะเดินทางไปไม่ได้สะดวกนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่ดีมากเลยที่ผมคิดว่าสามารถเรียนรู้แล้วก็คือมันไม่ได้มีแต่ภาพอย่างเดียวมันมีทั้งคลิปวิดีโอคลิปเสียงหรือแม้แต่ภาพ360องศาเนาะที่เราสามารถทำให้เห็นรายละเอียดของตัวโบราณสถานหรือว่าวัตถุจัดแสดงต่างๆได้ด้วยนะครับครับก็สำหรับผมก็คิดว่า4ปัจจัยเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะช่วยให้เกิดการยกระดับนะครับก็คือการมีส่วนร่วมเนาะการอนุรักษ์แล้วก็การจัดการรวมถึงด้านเทคโนโลยีครับอย่างที่อาจารย์ว่านะครับว่าเทคโนโลยีอ่ะถูกเอามาใช้เพื่อเก็บข้อมูลนะครับแล้วอาจารย์เนี่ยก็ได้เอานักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์เนี่ยไปลงชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆผ่านเทคโนโลยีต่างๆเนาะแล้วดังนั้นเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญต่อมานะครับพอพูดถึงการเก็บข้อมูลในชุมชนเนี่ยผมเลยอยากสอบถามผอ.วัชรีนะครับว่าในหน่วยงานของอปท.เนี่ยคิดว่าอะไรคือปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นได้ครับค่ะก็จริงๆแล้วพอฟังทางเน็กเทคทางทีมอาจารย์แล้วเดี๋ยวต้องให้ไปช่วยชุมชนที่มีความพร้อมสู่ตลาดเพื่อที่จะรวบรวมให้เป็นระบบในออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะค่ะทีนี้ในส่วนอปท.คงจะเสริมจากทางโลคอลไลน์ได้แล้วก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะคะว่าการที่จะสร้างให้เขาไปสู่มูลค่าเพิ่มแล้วก็มูลค่าสูงต่อไปอีกเนี่ยนั่นหมายถึงอันดับแรกเขาต้องมีมาตรฐานก่อนทุกอย่างเลยนะคะการไปเที่ยวชุมชนได้เนี่ยแล้วเขามารองรับนักเที่ยวได้เนี่ยหัวใจของเขาคืออัตลักษณ์เอกลักษณ์คุณค่าที่เขาแตกต่างจากคนอื่นนี่คือสิ่งที่อันนี้คือตัวสำคัญนะคะมูลค่าอยู่ตรงนี้แต่จะทำให้มูลค่ามันขึ้นไปเนี่ย
ทุกอย่างมันต้องมีมาตรฐานก่อนนะคะเรื่องอาหารคุณก็ต้องมาตรฐานสุขอนามัยให้ชัดนะคะเรื่องของฝากของที่ระลึกกินแล้วไม่ต้องท้องเสียนะหรือว่าของที่ระลึกก็โอ้โหมันไม่ที่อื่นไม่มีอ่ะอันนี้ต้องรักษาไว้เลยนะคะแล้วก็เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นอยู่ในเกณฑ์เครื่องมือที่เราบอก5ด้านตอนนี้เป็น6ด้าน100กว่าข้อแล้วซึ่งก็จะมีด้านบริหารจัดการอย่างที่อาจารย์ว่าคือคุณต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะมีบทบาทชัดเจนแล้วมีรายได้เข้ามาโปร่งใสกระจายประโยชน์เห็นหมดเออนี่เข้ากลุ่มอาหารเข้ากลุ่มกิจกรรมมีกองทุนด้วยเพราะเราสร้างจิตสาธารณะให้กับชุมชนว่าเขาใช้ทรัพยากรน่ะของชุมชนน่ะวิถีวัฒนธรรมหรือธรรมชาติอันนี้เขาต้องคืนสู่ชุมชนด้วยนะคะจะมากจะน้อยเป็นจากรายได้หรือจากกำไรนิดๆหน่อยๆมันจะค่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วกองทุนนั้นก็จะคืนสู่ชุมชนเขาไม่ใช่แค่สมาชิกแค่ปันผลใช่ไหมแต่ว่าไปหาเป็นทุนการศึกษาเป็นอนุรักษ์ต่างๆอนุรักษ์วิถีอะไรต่างนะคะอันนี้คือการบริหารจัดการแล้วความมาตรฐานในเรื่องต่างๆที่พูดถึงทั้งซัพพลายเชนในชุมชนเลยนะคะเรื่องแม้ทั้งเรื่องของฝากที่ระลึกเนี่ยเราคงทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีหน่วยงานภาคีมาช่วยแต่ว่าจะเป็นคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนี่เดี๋ยวได้เน็กเทคแล้วเนี่ยเน็กเทคมาช่วยแล้วค่ะแล้วก็ของกรมเสริมศักยกรรมนะคะเพื่อทำให้ขายของได้อะไรเหล่านี้สาธารณสุขนะคะแต่ทีนี้ตัวที่ทำให้มันยกขึ้นมาอีกนี่ได้มาตรฐานละมาตรฐานได้แบรนด์โลโก้ของกรมการท่องเที่ยวถ้าคุณผ่านมาตรฐานเนี่ยคุณได้โลโก้ CBT Thailand เลยแล้วก็ให้ทอไปช่วยประชาสัมพันธ์เลยถ้ามาเที่ยวเนี่ยโอ้โหเขาได้มาตรฐานรับรองนะแต่ตัวที่ทำให้จับใจจับจิตแล้วก็โอ้โหมาแล้วต้องมาอีกอ่ะหรือต้องไปบอกต่ออ่ะต้องมาให้ได้นะชุมชนนี้นั่นคือการสื่อความหมายเรื่องราวของเขาเนี่ยแหละคือที่จะทำใหเรื่องวิถีชุมชนเข้าไปอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวของคนที่มาเยือนนั่นคือทำยังไงให้เขามีปราชชุมชนนี่เขามีเรื่องเยอะมากแต่ทำไงที่จะร้อยเรียงให้มันเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้โหไปแล้วการร้อยเรียงนะคะมีเรื่องราวก่อนร้อยเอาเรื่องราวไม่พอต้องมีเซนเซสด้วยคุณต้องสัมผัสทั้ง5เข้าไปให้ได้อ่ะรูปรสกลิ่นเสียงโอ้โหเข้ามารูปนี่เห็นความงามอยู่แล้วสวยนะคะทำไม่โอ้โหลกเลอะเทอะโอ้ไม่มีขยะไม่มีอะไรนะอันนี้ความงามภูมิทัศน์พูดถึงไปละเรื่องของกลิ่นบ้านเรามีอะไรที่บอกว่าอัตลักษณ์โอ้โหนี่บ้านนี้ทำเขาเรียกดอกลำดวนบานเพิ่งไปกาฬสินธุ์ไปศรีสะเกษเห็นไหมนี่คือกลิ่นที่จะบอกอะไรที่จะสะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์อาหารหรือสมุนไพรในบ้านเขาเสียงนะคะดนตรีพื้นบ้านอะไรต่างๆมันช่วยได้หมดเลยอันนี้ส่วนอันที่ตามมาคือเรื่องการร้อยเรียงนี่แหละจะเริ่มตรงไหนก่อนให้เขาเริ่มหลักการคือให้เขาอินกับเราแล้วก็อินแล้วจะฟินนะคะนอกจากความงามทางสายตาพอฟินแล้วเนี่ยโอ้โหตายละนะะอันนี้คือการสื่อความหมายนะคะเรื่องแรกเรื่องสองคือ creative tourism เขาต้องลงมือทำอะ่ะไม่งั้นเขาจะจับใจได้ไงแม่เราก็มีกิจกรรมให้เขาใช้ตัวเขาเองนี่แหละไปสัมผัสเรียนฟังเรียนรู้จากเล่าเรื่องแล้วก็ต้องทำด้วยนะคะจะปั้นจะเพ้นจะอะไรทำเหอะต้องทำแล้วมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสแล้วก็ได้ผูกพันกับชุมชนอันนี้คือความผูกพันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญคือเรื่องของเทคโนโลยีคือตอนนี้มันดิจิตอลหมดละรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะคะดังนั้นสื่อที่จะต้องเผยแพร่ให้เขาออกไปเน็กเทคช่วยละแต่มีเรื่องโซเชียลมีเดียที่เขาต้องเล่าเรื่องราวอันนี้บอกกับคนข้างนอกดังนั้นเขาก็ต้องมีศักยภาพในการที่จะต้องทำให้เขาเนี่ยรูปก็ต้องสวยนะสื่อไปหาคนเล่าเรื่องก็เล่าให้มันเหมาะเจาะให้มันจะถูกใจแล้วก็เป็นของแท้ของจริงร้อยเรียงต่างๆนะคะอันนี้คือต้องฝึกทั้งนั้นเลยต้องให้องค์ความรู้ต้องเทรนให้เขาสู่ตลาดที่มีคุณภาพตลาดคือถ้าทุกอย่างงดงามนะคะร้อยเรียงแล้วรวมออนอัตลักษณ์ตลาดระดับสูงนะคะเราอยากได้ตลาดระดับบนนะคะมากลุ่มลักชัวรี่พัก5ดาว
แล้วก็มาเที่ยวชุมชนน่ะแล้วเขารู้สึกโอ้สะอาดสะอาดแล้วก็ชุมชนเล่าเรื่องราวให้เขาแต่ต้องเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหมดเลยนะคะอันนี้นี่คือสำคัญและไฮยีนเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มศักยภาพให้เขาขึ้นมาให้ได้นะคะโอเคนะครับจากผอ.วัชรีนะครับแปลว่ามาตรฐานเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วเราก็ต้องมีสื่อในการจะส่งต่อไปยังนักท่องเที่ยวนะครับให้เขาเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี้ยถ้ามันเป็นมีเอกลักษณ์เนี่ยก็จะสามารถมีมูลค่าสูงได้นะครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์ผอ.วัชรีนะครับพูดถึงเทคโนโลยีขึ้นมานะครับผมเลยจะสอบถามดร.เทพชัยนะครับในปัจจัยที่จะทำให้การท่องเที่ยวมีมูลค่าสูงเนี่ยได้อย่างไรครับผมว่าในปัจจุบันนี้เวลานักท่องเที่ยวอยากจะเที่ยวครับเขาก็อยากจะต้องค้นหาข้อมูลอะไรบางอย่างด้วยตัวเองก่อนดังนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขารู้ก่อนว่าเขาจะมาเจออะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่จะเป็นคล้ายๆกับน้ำจิ้มที่จะทำให้เขาเห็นว่าถ้ามาแล้วจะเจออะไรในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็คงอยากเที่ยวแต่เที่ยวไม่ได้ก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวรอให้เปิดประเทศก่อนนะแล้วก็คงจะมากันพอสมควรดังนั้นเนี่ยณตอนนี้ผมว่าการที่เรามีข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขารู้ว่าเรามีอะไรเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งอย่างที่ทุกๆท่านพูดถึงผมคิดว่าจุดตั้งต้นเนี่ยมันก็คือส่วนที่เป็นจุดที่เรียกว่าเอกลักษณ์นะครับทุกที่เนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่เพียงแต่ว่าบางหลายๆที่เนี่ยไม่รู้ว่ามีเอกลักษณ์เพราะว่าเนื่องจากว่าชุมชนเนี่ยจะมีความยั่งยืนมีก็อายุยาวนานในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการถ่ายทอดต่อรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยบางอย่างทำให้มันมาไม่สมบูรณ์หลายๆครั้งที่เราเข้าไปปุ๊บอ้าวในบ้านมีของที่แบบโหดูมีคุณค่าแต่ปรากฏว่าไม่เห็นซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับคราวนี้หลังจากจุดเริ่มต้นที่เราได้รู้ว่ามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์แล้วอย่างที่ทุกท่านพูดไปคือเรื่องของการสร้างสตอรี่นะครับการสื่อความให้ทุกๆคนเห็นถึงสิ่งที่มันมีความคุณค่าตรงนี้ผมคิดว่าตัวชุมชนเนี่ยต้องเป็นพระเอกเลยเพราะว่าเขาอินกับเรื่องนี้มากที่สุดของเขาจะอินกับมันมากดังนั้นเนี่ยการที่ทำให้ตรงนี้กลายเป็นเรื่องราวแล้วให้ทัชกับคนได้เนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญอันหนึ่งเลยนะครับกับอีกอันหนึ่งผมเห็นหลายๆที่ผมก็ชอบใจมากที่เมื่อกี้นี้คุณสมศักดิ์พูดถึงในเรื่องของไอ้ high value เนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ไฮวอลุ่มนั่นคือคำว่ามูลค่าสูงของเราอาจจะไม่ได้หมายความว่าปริมาณเม็ดเงินที่สูงมากแต่ว่ามันเป็นความคุ้มทุนที่สูงมากนะครับหลายๆที่เขาเรียกว่าอะไรมี capacity ที่จำกัดแต่ด้วยความจำกัดตรงนี้เนี่ยเขาได้มูลค่าที่สูงนะครับเราเคยไปร้านอาหารบางร้านใช่ไหมครับที่แบบเป็นอะไรนะเป็นไฮแวลูอ่ะปรากฏว่าเขารับไม่กี่โต๊ะแต่ราคาต่อคอร์สเนี่ยมันสูงมากเลยแล้วก็แน่นตลอดผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เราสามารถที่จะดันไปให้มันเกิดลักษณะแบบเนี้ยกับชุมชนมากมายนะครับอีกอันนึงก็คือว่าการที่เราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยทำให้แน่นอนว่าเรามีของที่เป็นเอกลักษณ์เสร็จแล้วการที่จะสร้างของตรงนั้นเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยให้ออกมาเป็นของที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอาหารเนี่ยวิธีการต่างๆเนี่ยก็มีจุดที่เป็นจุดเด่นหรือว่าจุดที่มีความโดดเด่นต่างๆซึ่งการที่เราไปเข้าใจจุดที่เป็นกระบวนการต่างๆในการผลิตหรือในการที่จะสร้างอาหารเนี่ยมันจะทำให้มันโยงมาสู่มาตรฐานได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับการเปิดข้อมูลให้เรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีการสร้างสรรค์ผลงานหรือมีการสร้างสรรค์องค์ประกอบอะไรต่างๆได้ซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยอีกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งจะยกระดับให้มันมีมาตรฐานมีอะไรต่างๆขึ้นมาได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาออกมาให้เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวต่างๆทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะสนใจเนี่ยเข้ามาเห็นปุ๊บอะผมรับรองได้ว่ามันจะจับใจแน่นอนนะครับโอเคครับอย่างที่ดร.เทพชัยนะครับบอกว่าการสร้างเรื่องราวนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สินค้าหนึ่งสินค้าเนี่ยหรือว่าการท่องเที่ยวหนึ่งอย่างเนี่ยที่แบบโดยทั่วไปแล้วดูอาจจะดูไม่ค่อยมีคุณค่ามากมายเท่าไหร่แต่พอเราใส่เรื่องราวเข้าไปปุ๊บเนี่ยมูลค่ามันอาจจะดูสูงขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะสอบถามนะครับปราชญ์ชุมชนดังนั้นเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเรื่องราวต่างๆในชุมชนของที่อาจารย์ได้ตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาครับผมเลยจะสอบถามอาจารย์ประสานนะครับในฐานะเป็นปราชญ์ชุมชนเนี่ย
ว่าปัจจัยอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้มูลค่าหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นได้ครับอาจารย์ครับครับสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าที่ศึกษามานะครับคือเป็นสิ่งเรื่องต่างๆก็คือเรามีเรื่องเล่าต่างๆที่มันมีสตอรี่เกี่ยวกับชุมชนนี้มากมายอย่างเช่นเรื่องปลาบ้านแพร่นะครับเรื่องภูมิปัญญาเรื่องปลามันจะมีนิทานพื้นบ้านเรื่องคือเรื่องมันทั้งปีซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยปลาทุกชนิดเขาจะคุยกันโอ้อวดกันนะพวกปลาปลาดุกก็บอกว่าถ้าหน้าแล้งเนี่ยเขาเนี่ยเวลาเนื้อหนังเขาเนี่ยเวลาไปปิ้งเนี่ยมันหยดติ๋งๆเลยปลาตะเพียนก็คุยอวดเหมือนกันว่าพอหน้าน้ำลงเนี่ยตอนหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยมีอาหารโอชะมีข้าวเหลืองๆมีพวกใบตลอดมีพวกอาหารโอชะเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วทำให้ของเขาเนี่ยมันกระทั่งยันเกล็ดเลยพอหมอคุยอวดอีกนะว่าหน้าน้ำขึ้นเนี่ยมันมีไส้เดือนมีพวกดอกข้าวมีอาหารโอชะมากมายกินแล้วทำให้เนื้อเขาเนี่ยอร่อยแบบปลาทุกชนิดเลยอันนี้ปลาทุกชนิดเขาจะคุยอวดกันแต่มันจะมีปลาอยู่ชนิดหนึ่งก็คือปลาหมูครับปลาหมูว่ายมาว่ายมาบอกว่าพวกท่านน่ะมันเป็นบางฤดูเท่านั้นฉันเนี่ยมันทั้งปีเห็นไหมนี่เป็นนิทานพื้นบ้านครับเรื่องปลาก็ถูกปลาทุกชนิดก็บอกว่าเรื่องมันนี่ต้องยกให้พี่หมูครับครับบ้านแพร่นี้จะมีเรื่องราวที่เยอะมากมายโดยเฉพาะเรื่องภูมิปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีแห่นางแมวขอฝนครับเพลงแห่นางแมวขอฝนนี่ผมใช้เวลาค้น5ปีครับถึงจะได้เพลงครบทั้งหมด8ท่อนและเป็นภูมิปัญญาที่ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเอามาใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยสอนให้คนในชุมชนรู้รักสามัคคีสอนให้คนในชุมชนเป็นหนึ่งการทำงานร่วมกันทุกอย่างผมก็เอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นบทเรียนแล้วก็มาลงไปในเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นนะที่เป็นบทก็คือแตกเป็นเนื้อหาทั้งหมด8หน่วยด้วยกันนะก็คือเรื่อง1ก็เปิดประตูสู่บ้านแพทย์เรื่องที่2เศษกระเบื้องและเรื่องโบราณเรื่องที่3เป็นเรื่องตุ๊กตากับภูมิปัญญาไทยเรื่องที่4เปิดตำนานความรักของคนบ้านแพร่เรื่องที่5เป็นเรื่องพัดสารบ้านแพร่เพราะบ้านแพร่ในเป็นเอกลักษณ์จำถิ่นคือพัดสารที่สวยมีพัดสารที่สานด้วยไม้ไผ่นะสวยงามประณีตนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆมีวรรณกรรมบ้านแพร่นะครับโดยเฉพาะตำนานรักเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 7-8 เรื่องความรักที่มีต่อตัวเองความรักที่มีต่อครอบครัวความรักที่มีต่อสาธารณชนและความรักที่มีต่อประเทศชาติสิ่งเหล่านี้ผมก็เอามาทำเป็นเนื้อหาที่ใช้ในการสอนด้วยแล้วก็ถ่ายทอดลงไปอย่างนักเรียนตั้งแต่ม.1 ถึงม.6ที่ถือไปเป็นภูมิปัญญาและมีวันหนึ่งก็คือวันรักบ้านแพร่แต่ได้หยุดไป2ปีเพราะว่าสถานการณ์โควิดครับวันรักบ้านแพร่เป็นวันที่เด็กตั้งแต่เด็กนะฮะคนบ้านแพร่แล้วก็คนละแวกใกล้เคียงจนกระทั่งคนเฒ่าคนแก่จะมาร่วมงานวันนี้ครับมีปราชญ์ของชุมชนที่เก่งในเรื่องของอาหารก็จะมาทำอาหารข้าวหวานบ้านแพร่การเล่นพื้นบ้านนะครับการเล่นพื้นบ้านมันจะมีฐานกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 7-8 ฐานครับซึ่งเอาครูภูมิปัญญาไทยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยมาใช้ในการสอนนะแล้วก็อาหารที่ทำเนี่ยก็จะมาเลี้ยงกันในวันนั้นด้วยจะมีผู้ที่เข้าร่วมงานประมาณสัก 3,000 คนนะเยอะมากครับนะมีหุงข้าวด้วยกระทะนะแล้วก็มีข้าวตังเนี่ยแล้วก็เลี้ยงแล้วก็มีอาหารข้าวหวานที่ดีๆนะสำหรับเลี้ยงชุมชนหมดก็จะมีนักท่องเที่ยวตัวหนึ่งที่เข้ามาเที่ยวนะครับซึ่งเราเปิดแต่นักท่องเที่ยวหลักปัจจุบันนี้เป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาครับและโรงประถมศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์บ้านแพร่ครับโอเคนะครับในประเด็นที่2นะครับที่เราพูดถึงเกี่ยวกับปัจจัยนะครับที่จะเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นได้เนี่ยอย่างที่ทุกวิทยากรทุกท่านบอกนะครับทุกอันนะครับปัจจัยทุกอันเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นจุดกำเนิดเพื่อสร้างเรื่องราวเป็นสื่ออย่างเงี้ยทุกอันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับแล้วถ้าเราเข้าใจในปัจจัยนั้นนะครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีเข้าไปใส่ความรู้เข้าไปใส่วิทยาการเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นได้อย่างที่วิทยากรทั้ง5ท่านได้กล่าวออกมานะครับต่อไปเป็นประเด็นที่3นะครับเราอยู่ในช่วงภาวะโควิด-19 นะครับก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าภาวะการเกิดโควิดและหลังการเกิดโควิดหรือช่วงเนี้ยช่วงที่กำลังเกิดโควิดอยู่เนี้ยครับผมอยากจะสอบถามท่านวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับว่าแต่ละท่านนะครับคิดว่า
อะไรคือปัญหาของการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งก่อนโควิดและอยู่ในช่วงขณะนี้ครับโดยผมขอเริ่มจากผอ.วัชรีนะครับว่าท่านผอ.นะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการท่องเที่ยวไทยเนี่ยอย่างไรครับค่ะก็การท่องเที่ยวไทยก็อายุอานามก็ประมาณ60กว่าปีแล้วททอยุ61ละค่ะทีนี้เราก็จะเห็นภาพตั้งแต่แรกเลยว่าเราใช้การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจดังนั้นรัฐบาลมาโดยตลอดก็เน้นเศรษฐกิจเริ่มจากเน้นจำนวนท่องเที่ยวก่อนเรียกมาดึงมาเยอะๆไว้ก่อนนะคะพอสักช่วงยุคต่อมาเนี่ยเราบอกว่ามาเยอะสร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมเห็นชัดมากผลกระทบต่อวิถีคนในท้องถิ่นต้องมารับแบกรับขยะมาแบกรับปัญหาการท่องเที่ยวที่มหาศาลนะคะทีนี้ก็มายุคถัดมาก็จะบอกว่างั้นเรามองมุ่งรายได้แล้วกันเอาเศรษฐกิจก็คือมุ่งรายได้มากกว่าจำนวนไม่เอาแล้วจำนวนท่องเที่ยวเอาเงินก่อนเอารายได้อีกบอกรายได้เอารายได้ยังไงอะรายได้เขาบอกรวยกระจุกแค่จนกระจายอีกอ้าวก็เป็นปัญหาอีกดังนั้นทำยังไงล่ะจะทำให้การท่องเที่ยวมันกระจายไปสู่ท้องถิ่นคนที่เขาเป็นเจ้าของทรัพยากรน่ะเขาดูแลเขาปกป้องให้เราถ้าเขาไม่ได้รับประโยชน์เขาจะดูแลหรอเขาจะรักษาหรอดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็เลยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมแล้วก็เห็นคุณค่าฐานทรัพยากรฐานชีวภาพฐานหลักละความหลากหลายเนี่ยมันคือคุณค่าทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะท่องเที่ยวมาเพราะสิ่งนี้เขาคงไม่อยากมาอะไรที่เหมือนกันไปหมดเขาอยากมาดูความแตกต่างความหลากหลายถ้าเราสามารถรักษาตรงนี้ไว้ได้เท่ากับว่าเราแข่งทั่วโลกได้แน่นอนนะดังนั้นเราก็จะต้องให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำให้ปัญหาตรงนี้คลี่คลายจริงนโยบายรัฐบาลปัจจุบันก็บอกลดความเหลื่อมล้ำลดนะคะลดแต่ว่าจะลดได้มากน้อยก็ต้องอาศัยเรียกว่าความท้าทายอย่างยิ่งเพราะว่าทุกอย่างต้องบูรณาการการทำงานไม่มีใครท่องเที่ยวเก่งคนเดียวทำไม่ได้นะต้องช่วยกันทุกภาคีแล้วก็ไปกันไปด้วยกันด้วยไปที่ทางเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการบูรณาการงานละเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต่างคนต่างทำไอ้คนนี้ก็ไปชุมชนนี้ไอ้ชุมชนนั้นทั้งที่จริงแล้วก็คือชุมชนที่เขามีศักยภาพแต่ทำยังไงให้เราทุกคนมีบทบาทภารกิจแล้วลงมาดูซิว่าจะไปเติมเต็มตรงไหนแต่ละชุมชนมีศักยภาพไม่เท่ากันดังนั้นกระบวนการพัฒนาควรจะมีทิศทางเดียวกันอย่างที่ทางที่อบต.พยายามทำต้นแบบทำเครื่องมือไว้ให้ทำให้ตรวจสุขภาพทุกคนทุกหน่วยเอาไปใช้ได้แล้วเขาขาดอะไรก็มาบูรณาการกันอยากให้เห็นภาพบูรณาการแผนบูรณาการงบประมาณด้วยซ้ำไปคือมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วใครทำอะไรล่ะซัพพลายเชนตรงไหนใครจะช่วยดูแลตรงไหนแล้วของงบไปด้วยกันเนี่ยมันมีแผนบูรณาการหลายแผนบูมากเลยแต่ว่าไม่รู้ออกมาทีไรสรุปสุดท้ายก็ยังไม่บูกันอย่างแท้จริงอะนะคะก็อันนี้ก็เป็นความท้าทายที่จะต้องทำต่อไปก็น่าจะ2ประเด็นหลักที่จะต้องทำให้มันก้าวข้ามผ่านให้ได้โควิดก็เป็นโอกาสนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวโอ้โหท่องเที่ยวโดยชุมชนตอบโจทย์เลยแหละเพราะว่าเขากระจายละเขาไม่ไปหาแหล่งเที่ยวเดิมๆละเขาต้องการแหล่งเที่ยวใหม่ๆแล้วก็มีอากาศเปิดโล่งปลอดภัยดังนั้นชุมชนท่องเที่ยวเป็นโอกาสมากแต่จะทำไงให้ชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้แล้วได้รับมูลค่าที่สูงได้รับรายได้ที่สมควรแก่การที่เขาพัฒนาศักยภาพเข้ามาเรื่อยๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ความท้าทายที่ทุกหน่วยจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันนะคะค่ะชอบอาจารย์มากชอบผอ.มากเลยนะครับที่บอกว่าโควิดเป็นโอกาสนะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนที่ท่านผอ.พูดมาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราถามถึงปัญหาเนาะที่เป็นปัญหาต่อการท่องเที่ยวเนี่ยท่านผอ.ก็พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือความกระจายรายได้ที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วก็ภารกิจในหน่วยงานที่เรายังไม่ได้ไปในทางเดียวกันเนี่ยครับแต่ท่านผอ.ก็ยังบอกแนวทางวิธีแก้อยู่ทั้งปัญหาและทางวิธีแก้นะครับต่อมานะครับผมยังขอเรียนสอบถามนะครับในทางด้านเอกชนนะครับคุณสมศักดิ์นะครับว่าคิดว่าอะไรคือปัญหาในการท่องเที่ยวไทย
ครับผมคือจากประสบการณ์ของโลคอลไลท์ที่ทำอยู่ในฐานะผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะฮะเราจริงเราแบ่งที่ปัญหาที่เห็นนะมันเป็นอยู่ทั้ง3เรื่องก็คือเรื่อง1คือตัวผู้ให้บริการของเราก็คือตัวชุมชนอันที่2คือตัวกลางหรือตัวเชื่อมอย่างบริษัททัวร์หรือว่าเอเจนต์ที่ทำงานขายท่องเที่ยวให้กับชุมชนหรือกับให้ผู้ให้บริการแล้วอันที่3ก็คือตัวนักท่องเที่ยวเองฮะตัวผู้ให้บริการผมว่าตัวชุมชนเองเนี่ย1ก็คือปัญหาที่เราเจอที่ผ่านมาคือซึ่งอาจารย์ทุกท่านผู้เชี่ยวชาญท่านพูดถึงแล้วเรื่องมาตรฐานเนาะเพราะเรื่องมาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่มัน non negotiable ในอุตสาหกรรมในตลาดในดีมานด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานการให้บริการมาตรฐานสุขอนามัยมาตรฐานที่พักหรือแม้กระทั่งมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยผมว่าทั้ง 3-4 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชุมชนต้องให้ความสนใจเพราะในสุดท้ายแล้วถ้าเราจะอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันคืออุตสาหกรรมของการบริการเนาะซึ่งมาตรฐานมันจึงเป็นเรื่องที่ห้ามก้าวข้ามก็ไม่ได้เราละหลวมกันไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องที่2สําหรับผู้ให้บริการอย่างชุมชนก็คือเรื่องของการหาอัตลักษณ์ที่จริงๆของตัวเองที่เจอการหาอัตลักษณ์เป็นเรื่องสําคัญนะเอกลักษณ์เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันจริงๆเราก็จะกลายเป็นการ copy and paste หมายถึงเป็นการเอาอัตลักษณ์ของคิดว่าตัวเองมีแบบนี้แล้วมันคล้ายกับหมู่บ้านนั้นเราเอาดึงสิ่งที่หมู่บ้านทํามาหมู่บ้านเรามันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีคือการเข้าใจอัตลักษณ์ผมว่ายากแล้วนะมันคือการที่ทำให้อัตลักษณ์นั้นจับต้องได้คือทำสไตล์ออกแบบดีไซน์กระบวนการยังไงให้อัตลักษณ์นั้นออกมาเป็นสิ่งที่นักเที่ยวจับต้องได้นี่เป็นเรื่องอีกสเต็ปนึงที่ต้องทำกันต่อซึ่งผมว่าการที่ชุมชนจะต้องมีเรื่องสไตล์ของตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะไม่งั้นเราก็จะจบอยู่แค่อัตลักษณ์แล้วอัตลักษณ์นั้นมันจับต้องไม่ได้หรือมันสร้างรายได้ให้เราไม่ได้ในฐานะตัวอันที่สองก็คือตัวผู้ประกอบการเองนะผมว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยคือคนที่เป็นปัจจัยหลักสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการกับผู้มาบริการคือนักท่องเที่ยวนะฮะผมว่าผู้ประกอบการเมืองไทยเราอาจจะต้องเข้าใจเรื่องความอินคลูซีฟให้มากขึ้นเนาะอาจจะมีโมเดลการทำธุรกิจที่มันเกื้อกูลกันจริงๆไม่ใช่ตัวเราได้ตัวชุมชนผู้ให้บริการจะเป็นยังไงเราไม่สนใจต้องราคาต่ำที่สุดแบบนั้นมันทำไม่ได้เราต้องชวนกันฮะเราผู้ประกอบการทุกคนจะอยู่ในเราจะอยู่ในเรดโอเชียนทะเลสีแดงแบบนี้ไม่ได้ละเราต้องไปทะเลสีฟ้าทะเลสีเขียวทะเลสีขาวด้วยกันเนาะแล้วก็ผมว่ามันก็จะทำให้ทุกอุตสาหกรรมทั้งอีโคซิสเต็มมันดีขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของความอินคลูซีฟของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบเองต้องห้ามก้าวข้ามบางเรื่องที่มันสำคัญอย่างเรื่อง caring capacity ของชุมชนหรือการ caring capacity ของสถานที่เองมันสำคัญมากๆเราไม่สามารถที่จะหยวนได้ว่าช่วงนี้หรือมุมมองของอย่างบางทีชุมชนเขามีกฎเกณฑ์บางทีเราไปชวนชุมชนว่าหยวนให้หน่อยโน่นนี่ให้หน่อยลดราคาให้หน่อยอะไรเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจผู้ประกอบการต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันสุดท้ายเรื่องของนักท่องเที่ยวเรื่องผู้มาใช้บริการเองผมว่าจิตสำนึกเป็นเรื่องสำคัญนะฮะบางทีเราให้ภาระเป็นตกไปอยู่ในผู้ในของผู้ให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการเราไปโทษชุมชนว่าโอ้ยคนนักเที่ยวเยอะชุมชนไม่รักษาความสะอาดไม่รักษาอะไรเลยแต่จริงเป็นเรื่องจิตสำนึกของนักเที่ยวเราเข้าไปเที่ยวป่าชุมชนเราอยากจะไปจะตายเราอยากเห็นมันสวยแต่ปรากฏว่าเราเอาอะไรที่มันแปลกปลอมหรือขยะอะไรเข้าไปบางทีมันเป็นเรื่องง่ายๆครับบางทีเอาถุงพลาสติกเข้าไปแล้วลืมแล้วทิ้งไว้ในนั้นมันเป็นเรื่องจิตสำนึกที่เราต้องชวนนักเที่ยวต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับมันเป็น3อันที่ผมว่ามันต้องทำกันทุกแต่ละสเต็ปกันไปครับเข้าใจครับนี่ภาคเอกชนนะครับก็เท่าที่ผมสรุปได้เนาะมันก็จะเหมือนความว่าคุณภาพสำคัญคุณภาพที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณภาพแค่สินค้าต้องหมายถึงคุณภาพคนด้วยเพื่อทำให้เกิดสแตนดาร์ดที่เป็นมาตรฐานเหมือนอย่างที่เราทำไมคนไทยชอบไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่ามันมีคุณภาพที่สูงทำให้เกิดสแตนดาร์ดในต่างประเทศที่สูงแล้วเหมือนกันนะครับถ้าประเทศไทยเราเนี่ยทำคุณภาพให้มันสูงขึ้นมีสแตนดาร์ดที่สูงขึ้นมันก็ดึงดูดการท่องเที่ยวน่ะให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้นะครับต่อมานะครับผมขอสอบถามในฐานะปราชญ์ชาวบ้านนะครับปราชญ์ชุมชนนะครับอาจารย์ประสานนะครับว่าอะไรคือปัจจัยที่หรือปัญหาเนี่ยที่ทำให้การท่องเที่ยวไทยเราประสบปัญหาอยู่ณปัจจุบันครับสิ่งแรกนะครับนักท่องเที่ยวมาเนี่ยต้องอันดับแรกคือความประทับใจเขามาแล้วประทับใจเรื่องอะไรบ้างที่มันเป็นดีๆที่มันเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของชุมชนครับถ้ามาแล้วเจอจากขยะก็คราวต่อไปคงไม่มีใครมาเที่ยวตามแล้วนะครับแล้วความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยนี่สำคัญที่สุดเข้าไปแล้วบางทีถ้าไม่มีความปลอดภัยแล้วเนี่ยถูกฉกชิงวิ่งราวนะครับอันนี้นักท่องเที่ยวเจอบ่อยนะครับนั่นก็นี้
และสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้ก็คือเรื่องของการให้บริการในทุกๆด้านนะครับทุกด้านมาแล้วเนี่ยให้ความอบอุ่นเขาพอนักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกับมาเที่ยวแล้วเหมือนเขาอยู่บ้านตัวเองแล้วมีความประทับใจมีเอกลักษณ์ต่างๆที่เขาอยากจะมาอีกครับตรงนี้สำคัญที่สุดครับครับครับคือมาแล้วอยากจะมาซ้ำอีกบางครั้งเลยมาบางคนมา 3-4 เที่ยวติดต่อกันนี่แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดสร้างความอบอุ่นความประทับใจกับเขาครับอย่างที่ปราชุมชนนะครับที่ว่าอาจารย์ประสานนะครับที่บอกว่า first impression เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเนี่ยปัญหาคือเราจะทำยังไงให้ first impression เนี่ยมันอยู่ในแต่ละท้องที่นะครับ security ประเทศไทย security จะต้องยังมีปัญหาอยู่ดังนั้นถ้า security ดีนักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกว่าฉันจะไปที่ไหนในประเทศไทยก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการกระจายรายได้อย่างที่ท่านผอ.วัชรีบอกเมื่อกี้นะครับรวมถึงการมีเซอร์วิสอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าถ้าเรามีมาตรฐานของเซอร์วิสที่ดีอย่างเงี้ยมูลค่าก็จะสูงขึ้นได้อันนี้คือปัญหาที่เราควรที่จะปรับปรุงและแก้ไขนะครับต่อไปนะครับขอสอบถามของอาจารย์อดิพลนะครับในหน่วยของการศึกษานะครับว่าอะไรคือปัญหาของการท่องเที่ยวไทยณปัจจุบันครับครับก็จริงๆเห็นด้วยกับวิทยากรทุกท่านที่กล่าวไปแล้วนะครับผมว่าอันนึงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือปัญหาเกี่ยวกับเสถียรภาพการบริหารจัดการนะครับอย่างที่พี่วัชรีบอกว่าโอ้เรามีแผนนโยบายแผนกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์มีเยอะมากเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันนำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาหลักที่เราเผชิญกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็อีกประเด็นปัญหาหนึ่งเนาะผมคิดว่าเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับการที่เราจะสามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้จริงๆเนาะเมื่อกี้อย่างที่ทางโลคอลไลฟ์บอกว่าโอ้โหไม่ใช่ทุกโอ้โหที่นี่เล่ามีสตอรี่แบบนี้เราก็ต้องมีสตอรี่แบบนี้เหมือนกันคือแต่ละที่มันอาจจะแม้แต่ในชุมชนเดียวกันนะครับอาจจะมีความเก่งหรือว่าความโดดเด่นน่ะแตกต่างกันเนาะในตัวสมาชิกของชุมชนนั้นๆอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็การดึงจุดเด่นเนาะอันนี้อาจจะเก่งเรื่องเซอร์วิสทำที่พักไปอันนี้เก่งเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็โอ้ก็ทำอาหารมาให้นักท่องเที่ยวได้อันนี้เก่งเรื่องแบบโอ้โหอาจจะพูดเก่งเป็นมัคคุเทศก์ได้นะก็พาไปนำชมอะไรแบบนี้ครับอันนี้การมีส่วนร่วมในมิติต่างๆผมก็คิดว่าก็ตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดไปได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงผมเห็นว่าเรามีการลงทุนนะครับการท่องเที่ยวในด้านของการก่อสร้างเนาะการลงทุนในเรื่องของการก่อสร้างไปมากกว่าที่จะลงทุนในเรื่องของการจัดการภูมิทัศน์นะครับอันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็สุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วก็ท่านวิทยากรหลายท่านได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับตั้งแต่ระดับชุมชนนะระดับจังหวัดระดับกลุ่มจังหวัดระดับภูมิภาคมาจนถึงระดับประเทศนะครับอันนี้ยังขาดการเชื่อมโยงอยู่เยอะเลยเนาะคือเหมือนแบบเอาโอเคใครทำได้ก็ทำไปก่อนนะต่างคนต่างทำนะถามว่าทำเก่งไหมทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าถ้าเกิดมันจะดีกว่าแล้วก็พัฒนาไปได้มากกว่านี้ไหมถ้าเกิดเรามีเครือข่ายมาเชื่อมโยงกันนะครับผมก็มีประเด็นประมาณนี้สำหรับผมครับในส่วนของอาจารย์อดิพลนะครับก็เหมือนว่าแผนการดำเนินงานเนี่ยการกับการปฏิบัติงานจริงอ่ะมันไม่ค่อยสอดคล้องกันแล้วก็มีความยังไงอ่ะมันมีความเซปเปอเรตกันอยู่แต่ละหน่วยงานซึ่งมันไม่ได้มีการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยมีการเหมือนไงอันนึงช้าอันนึงไวอันนึงช้าอันนึงไวเนี่ยมันทำให้การพัฒนามันไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างที่ควรนะครับแล้วพูดถึงการลงทุนและการมีส่วนร่วมนะครับต่อมานะครับผมขอสอบถามจากทางเน็กเทคนะครับดร.เทพชัยนะครับว่าทางดร.เทพชัยเนี่ยคิดว่าอะไรคือปัญหาในการท่องเที่ยวไทยครับผมมองว่าก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยทุกคนก็อาจจะใช้มีลักษณะก่อนการท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องของไฮวอลลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับพอมีโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจุดที่เปลี่ยนไปก็คือเข้าใจว่าน่าจะมีความสนใจในเรื่องให้มันเป็นไฮวอลลุ่มมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกับอีกอันนึงที่ผมคิดถึงก็คือว่าพอเกิดเหตุการณ์โควิดหลายๆครั้งเราลองนึกดูว่าเราจะไปไหนไม่ได้นะครับ
การทำงานอย่างนักศึกษาที่จบใหม่เนี่ยโอกาสที่จะทำงานในคือมาทำงานกระจุกในที่เดียวกันเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงผมว่าการที่เราสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้นักศึกษาบางกลุ่มเนี่ยกลับไปทำงานที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเรื่องของออนไลน์หลายๆอย่างซึ่งสนับสนุนให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทำงานในพื้นที่ของเขาได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นโอกาสแล้วก็เปิดโอกาสให้เกิดการกระจายรายได้หรือว่าเกิดมุมมองใหม่ๆซึ่งเด็กรุ่นใหม่ๆก็มีความสามารถทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูงเขาอาจจะมีไอเดียต่างๆในการที่จะพัฒนาชุมชนพัฒนาพื้นที่ของเขาเองโดยการที่เชื่อมโยงกับข้อมูลหรือว่าเอกลักษณ์ของเขาลองนึกภาพดูว่าถ้าสมมติว่าเรามีลูกหลานของชุมชนนั้นต้องการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นผมว่าเขาก็ให้เต็มที่เพื่อจะทำให้ชุมชนเขายั่งยืนซึ่งตรงนี้ผมว่าจะเป็นสิ่งที่จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับครับขอบคุณนะครับแปลว่าเรายังมีการกระจุกของบุคลากรที่มีคุณภาพเนี่ยกระจุกไว้อยู่ส่วนกลางซะมากเกินไปนะครับถ้าเรามีการกระจายบุคลากรที่มีคุณภาพสูงไปอยู่ชุมชนในท้องถิ่นของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นการกระจายรายได้รวมทั้งเป็นเพิ่มโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นได้นะครับอันนี้คือประเด็นที่3ที่เราพูดกันนะครับต่อมาเป็นประเด็นที่4นะครับขอจะสอบถามวิทยากรทุกท่านนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยคาดหวังต่อการท่องเที่ยวในอนาคตในอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยอย่างไรกันบ้าง นะครับผมขอเริ่มจากอาจารย์อดิพลนะครับในหน่วยของการศึกษานะครับว่าอาจารย์คาดหวังการท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยอย่างไรครับครับก็ประเด็นแรกเลยก็คาดหวังว่ามันจะได้มีเกิดการมีส่วนร่วมจริงๆนะครับของชุมชนเนาะเพราะว่าตอนนี้เหมือนส่วนท่องเที่ยวก็ทำไปเนาะของชุมชนก็อยู่กันไปเราจะพบว่าอายุตัวอย่างเราจะเห็นข่าวบ่อยๆเวลาถึงปีใหม่หรือสงกรานต์หรือวันที่เรามีวันหยุดยาวๆอะไรเงี้ยแล้วคนขึ้นไปเที่ยวมีทำนักข่าวทำสกู๊ปไปสัมภาษณ์ชุมชนว่าช่วงนี้ทำยังไงชุมชนก็บอกอ๋อซื้อของแล้วก็เก็บตัวอยู่ในบ้านอย่างเดียวเนาะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้คนมาเต็มไปหมดอะไรเงี้ยในอันเนี้ยมันก็สะท้อนภาพในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนอะทั้งที่เขาอยู่ในชุมชนเขาเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวนั่นเองอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควรนะครับอันนี้เป็นความคาดหวังแรกที่อยากจะเห็นเพราะว่าพอเราพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนน่ะแล้วชุมชนไม่มีส่วนร่วมอ่ะก็เหมือนไปต่อไม่ได้แล้วเนาะว่าโอเคมันจะยั่งยืนหรือว่ามันจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นได้ยังไงนะครับประเด็นที่2ก็จริงๆอยากจะให้มีการกําหนดโซนนิ่งหรือว่าพื้นที่เฉพาะผมเข้าใจว่ามันมีกฎมันมีระเบียบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยครับมันไปได้ถึงแค่ไหนเนาะยกตัวอย่างเขตพื้นที่ที่พักของนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเขตพื้นที่ที่สงวนอาจจะเป็นส่วนที่มันมีความเปราะบางอะไรเงี้ยต่อชุมชนกับนักท่องเที่ยวถ้าเกิดมาใช้พื้นที่นี้อะไรเงี้ยก็อาจจะกําหนดเป็นเขตพื้นที่สงวนไว้หรือว่าเขตพื้นที่พิเศษเขตพื้นที่ฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นเนาะในช่วงโควิดนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายที่ที่พอไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วอะธรรมชาติมันฟื้นตัวกลับมาเนี่ยพอเป็นการท่องเที่ยวชุมชนหรือการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับพอมันมีนักท่องเที่ยวลงไปเยอะๆแล้วมันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยขึ้นน่ะมันก็อาจจะต้องมีช่วงที่แบบหยุดรับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดการฟื้นฟูทรัพยากรขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการสร้างความภูมิใจของคนในชุมชนน่ะอย่างที่บอกก็โยงไปกับเรื่องการมีส่วนร่วมเนาะแล้วคนในชุมชนต้องรู้สึกแบบภูมิใจต้องรู้สึกอินด้วยครับมันก็จะโยงมาในเรื่องของการทำสตอรี่ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยทีนี้คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เองอ่ะยังไม่อินกับพื้นที่หรือวัฒนธรรมของตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะไปทำให้คนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเขาอินไปด้วยได้ยังไงนะครับแล้วก็อีกอันนึงหลายท่านพูดไปแล้วก็คือในเรื่องของมาตรฐานนะครับอันนึงที่อยากให้เห็นมากเลยก็คือว่ามาตรฐานเรื่องอย่างเช่นมาตรฐานเรื่องความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้างอะไรเงี้ยหรือว่ามาตรฐานต่างๆของสิ่งปลูกสร้างเนาะคือผมเคยทำงานเป็นคอนซัลท์อยู่ที่ภูฐานเนี่ย1ปีเนาะจะพบว่าเขามีการกำหนดมาตรฐานของสิ่งปลูกสร้างไว้เลยอะครับว่าอายกตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถสร้างอาคารที่เกิน5ชั้นได้เนาะเพราะว่ามันจะบดบังทัศนียภาพการท่องเที่ยวของเขาเพราะเป็นประเทศที่อยู่บนเขามีวัดมีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตัวสิ่งปลูกสร้างของเขาก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันเป็นไปในโทนเดียวกันหม
มดเลยอย่างเงี้ยเป็นโต๊ะเรามีหรือยังอะไรเงี้ยครับเรามีแล้วเนาะเรามีระเบียบแล้วเนาะ แต่ว่าพอไปถึงในพื้นที่จริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าเรามีตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าพวกมาตรฐานอื่นๆซึ่งผมคิดว่าสำคัญนะการที่เราจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงขึ้นได้ครับอย่างเช่นมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบมลพิษการจัดการขยะอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็อยากเห็นเนาะหรือว่าพวกการส่งเสริมของภาครัฐอย่างเงี้ยครับอย่างที่ผอ.บอกว่าในยุคนี้เราอาจจะเห็นจริงๆมีเพื่อนหรือรุ่นพี่หลายคนเนาะที่เรียนจบทั้งในและต่างประเทศแบบนี้แล้วก็กลับไปในพื้นที่ของตัวเองเงี้ยครับแต่ว่าคนเหล่านี้ในช่วงเริ่มต้นน่ะเขาต้องการสนับสนุนจากภาครัฐนะอันนี้คิดว่าก็อยากจะเห็นการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเนาะหรือว่าจริงๆภาครัฐอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องของมิติของการคอมมูนิเคตอ่ะการสื่อสารกันนะครับให้คนที่อยากจะไปทำการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเขารู้ว่าโอเคเขาสามารถเข้าไปขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไรตรงไหนได้บ้างครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังของผมนะครับโหคาดหวังหลายประเด็นมากเลยนะครับผมจดตามอาจารย์นี้แทบจะไม่ทันเลยประเด็นแรกนะครับที่อาจารย์คาดหวังนะครับก็คือคาดหวังการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการท่องเที่ยวนะครับเพื่อทำให้เกิดการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับการคาดหวังการทำโซนนิ่งให้มันมีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับเอาไปใช้ได้จริงนะครับความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะครับแล้วก็การส่งเสริมจากภาครัฐอยากเห็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชนกับเอกชนให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันได้นะครับต่อมานะครับผมขอสอบถามอาจารย์ประสานนะครับว่าอาจารย์ประสานมีความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวนี้อย่างไรครับคือความคาดหวังนะครับที่ผมเห็นว่าการท่องเที่ยวแนวใหม่นี่ก็คือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะนิยมไปท่องเที่ยวที่มันเป็นธรรมชาติเน้นเรื่องความธรรมชาติแล้วก็วิถีไทยนะอยู่ตามชนบทนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากให้ชุมชนเนี่ยเขามีการบริหารจัดการดูแลในทุกภาคส่วนเลยตั้งแต่การให้บริการการต้อนรับหรือการสร้างความประทับใจอาหารการกินทุกอย่างที่เป็นเบ็ดเสร็จนะครับที่ชุมชนเขาบริหารการจัดการกันเองนะครับนั่นคือแนวโน้มเขาอยากจะไปเที่ยวแบบวิถีไทยอาจจะไปทอดแหตกนะครับตกเบ็ดนะครับซึ่งดักปลาหรือเป็นแบบไทยๆยกยอนะครับซึ่งถือว่าตามชมธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับซึ่งเป็นการแนวท่องเที่ยวแนวใหม่นะครับที่จะสร้างมูลค่าที่เป็นการพูดง่ายยกระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นในต่อไปเพราะว่าชมกับมีทำความเป็นธรรมชาติมีอากาศบริสุทธิ์นะครับไปตามชนบทหรือไปผจญกับตามทะเลพวกนี้ครับเป็นเรื่องราวที่บางครั้งบางคนไม่เคยไปก็อยากจะไปแบบนี้ครับซึ่งเราเบื่อเมืองเบื่ออะไรนะครับแล้วก็ออกไปประชนอยู่ด้านนอกนะครับนี่ก็เป็นแนวใหม่ที่เห็นว่าก็แนวโน้มจะเป็นแบบนี้ครับครับอย่างที่ท่านอาจารย์ประสานว่านะครับประเด็นของอาจารย์ก็จะอยู่ที่ความคาดหวังในการบริหารจัดการของชุมชนต่อการท่องเที่ยวนะครับที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถจัดการการท่องเที่ยวของตัวเองได้นะครับแล้วทำให้เกิดความยั่งยืนเกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับผมขอสอบถามผอ.วัชรีนะครับว่าอาจารย์ผอ.คาดหวังอย่างไรต่อการท่องเที่ยวไทยหลังจากโควิดหรือในอนาคตนะครับค่ะขอสไลด์ค่ะก็เรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะที่เราบอกว่าความสำคัญคือชุมชนจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ก็ต้องยืนได้ด้วยตัวเองโดยผ่านความรู้ความเข้าใจนะคะเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาตามที่ในหลวงรัชกาลที่9บอกเขาต้องเข้าใจตัวตนของตนเองก่อนว่าเขามีอะไรของดีเขาเป็นอะไรคุณค่าคืออะไรแล้วเข้าใจบริบทข้างนอกที่จะเข้ามาด้วยว่ามันจะเชื่อมสัมพันธ์เขาอย่างไรการท่องเที่ยวมันคืออะไรแล้วเขาจะไป อยู่กับการท่องเที่ยวเขาจะใช้การท่องเที่ยวมาเป็นประโยชน์เขาได้อย่างไรจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรนะคะดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยตอนนี้มันพัฒนามาก็จะเรียกว่ายาวนานอยู่เหมือนกันเนาะ20กว่าปีเกือบจะ30ปีก็ว่าได้แต่กระบวนการพัฒนาของมันเนี่ยการที่ชุมชนเนี่ยเข้ามาทำเรื่องท่องเที่ยวเพื่อจะให้คนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ความเป็นความภาคภูมิใจของเขามรดกทางวัฒนธรรมท
ทั้งจับต้องได้จับต้องไม่ได้เนาะของเขาที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นลักษณะตลาดของการท่องเที่ยวเป็นการศึกษาดูงานก็คือนั่นคือชุมชนไปเจอกันเองโดยลักพาไปทีนี้เนี่ยเราต้องการยกระดับให้เขาสู่มูลค่าสูงเขาเป็นโอกาสอย่างมากเพราะว่าเราคนกรุงเทพเราก็เบื่ออย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเราก็อยากจะไปสัมผัสความเป็นท้องถิ่น อยากเป็นโลเคอลอ่ะฉันก็อยากเป็นแบบฉันอยากไปอยากทำเนี่ยอยากจะไปเหวี่ยงแหอะไรหรือว่าอยากทำอะไรที่มันแตกต่างอันนี้คือสิ่งที่โอกาสของการเที่ยวในชุมชนแต่ทำยังไงที่จะเชื่อมเขาให้ไปสู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมบริการที่ต้องการการคุณภาพมาตรฐานที่แบบไปแล้วเขารู้สึกแบบมั่นใจในความปลอดภัยทุกอย่างจะต้องดีต้องพร้อมนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องพัฒนาความพร้อมของชุมชนที่จะต้องยกระดับเขานอกเหนือจากการทำงานแต่หัวใจคือเขาจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะเขาจะต้องร่วมกันเพราะว่าถ้าเราบอกโดยชุมชนเพื่อชุมชนเขาไม่ใช่เอกชนเขาไม่ใช่ทำคนเดียวก็ทำไปสิไม่ได้ว่าก็คุณอยากจะทำคนเดียวคุณก็ทำไปแต่ถ้าคุณบอกทำเพื่อชุมชนคุณกำลังจะร้อยเรียงวิถีอัตลักษณ์ของทั้งชุมชนแล้วว่าอะไรที่มันดีอะไรที่มันอยากจะให้คนเขามาชื่นชมอ่ะก็ออกมาเป็นยังเป็นระบบนะคะต้องมีคุณภาพมาตรฐานดังนั้นถ้าเขามียกระดับขึ้นทุกอย่างได้เนี่ยเขาจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแล้วเมื่อไหร่เขาบรรจุไปในนั้นได้เนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางแพ็กเกจบริษัทนำเที่ยวอะโลคอลไลท์อะหรือบริษัทจะระดับแมสหรือจะระดับนิชมาร์เก็ตเขาเข้าได้หมดแต่เขาต้องมี power ในการเจรจาต่อรองที่โลคอลไลท์ว่าเขาต้องเข้าใจเท่าทันและสามารถที่นั่นคือองค์ความรู้ทั้งนั้นที่จะพัฒนาเขาถ้าเขาเข้าได้นั่นการกระจายรายได้จะไปสู่เขาได้อย่างยั่งยืนเลยนะคะแล้วก็ต้องยั่งยืนเท่าทันกับผลกระทบเชิงลบด้วยนะคะดังนั้นนี่ชุมชนก็ต้องเรียนรู้ก็พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าบริการสู่คุณภาพสูงการยกระดับภาพลักษณ์ได้เนี่ยผู้ดีมานด์ต้องเข้าใจถ้านักเที่ยวไม่เข้าใจว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไรไปก็แบบแมสอะไปชะโงกทัวร์ไปอะไรก็ยังอันนี้คือการ educate การสื่อสารว่าถ้าเขาอยากได้สัมผัสที่เราทำวิธีที่จริงแท้ได้อะไรที่แบบแตกต่าง exclusive อะไรทำให้เขาเราก็ต้องสื่อสารเขาให้ชัดแต่สื่อสารก็ต้องบอกเรื่อง carrying capacity เรื่องอะไรต้องชัดว่าต้องจองล่วงหน้านะฉันไม่ใช่ 7-Eleven ฉันไม่ใช่มา24ชั่วโมงเจอฉันแบบนี้ไม่ใช่เขามีอาชีพหลังเขาคือไปทำมาหากินทำประมงทำอันนั้นแหละคือเราจะอยากไปรู้เขาเราอยากจะเป็นอย่างที่เขาเป็นอ๋อนั่นคือเราก็ต้องสื่อสารคนที่จะ educate อะให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะมีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่ไปแล้วก็ไปช้อปปิ้งอย่างเดียวอะไรเงี้ยฮะก็อันนี้สำคัญมากเลยคนรุ่นใหม่อยากให้กลับบ้านทำยังไงนี่โอกาสทั้งนั้นเลยแล้วเขาเป็นนักสร้างสรรค์นะคนรุ่นใหม่เขามีมุมมองมิติที่ดีแต่ต้องมีองค์ความรู้ว่าการท่องเที่ยวในชุมชนคืออะไรแล้วเขาจะเป็นส่วนหนึ่งได้ยังไงจะไปเติมเต็มให้คนในชุมชนได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวยังไงด้วยพลังของเขาด้วยเทคโนโลยีเอ่ยความคิดสร้างสรรค์เอ่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนในระดับประเทศถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะทุกหน่วยจะต้องร่วมด้วยช่วยกันบูรณาการกันนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อเรื่องของ Big Data ตอนนี้เราพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วเพื่อที่จะให้ชุมชนที่เป็น CBT Community Based Tourism เนี่ยโดยชุมชนเนี่ยมีความชัดเจนอันไหนเทียมไม่ใช่อ่ะไม่ใช่โดยชุมชนแต่บอกว่าฉันโดยชุมชนนี่ไม่ใช่ละอันนี้คือสิ่งต้องพัฒนาจาก ระบบของการพัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์มให้เขาได้พัฒนาตัวเองจนไปสู่ไปการว่าการตลาดของเขาด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเรื่องการวัดผลความยั่งยืนต้องวัดกันอย่างต่อเนื่องนะต้องคอยดูคอยเช็คสุขภาพตัวเองตลอดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันไปสู่ความยั่งยืนไหมเพื่อที่จะยั่งยืนทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับชุมชนเชื่อมหากันนะคะไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าต้องเป็นพึ่งพิงกันและ
ชุมชนสามารถไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทนำเที่ยวแน่นอนนะคะเป็นหนึ่งในทำให้คุณค่าของการท่องเที่ยวยกระดับขึ้นนะคะอันนี้ก็คือก็ต้องวัดกันวัดผลความยั่งยืนกันอย่างต่อเนื่องค่ะโอเคครับได้ยินโค้ดของท่านผอ.วัชรีนะครับคำหนึ่งว่าเข้าใจเข้าถึงจะทำให้เกิดการพัฒนานะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคำสุดท้ายนะครับที่ท่านผอ.พูดนะครับคือว่าการท่องเที่ยวมีแบบพึ่งพาเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับต่อนะครับผมขอสอบถามของทางเอกชนนะครับคุณสมศักดิ์บุญคำนะครับตัวแทนของโลเคอลไลท์พูดถึงความคาดหวังของเอกชนเนี่ยต่อการท่องเที่ยวในอนาคตครับครับผมว่าโควิดมันเป็นอะไรที่มันทำให้การเที่ยวประเทศเรามันรีเซ็ตเนาะหมายถึงว่าเราได้หยุดเรารีเซ็ตตัวเองแล้วได้มองภาพว่าสิ่งที่อดีตมันถ้าเรามองเห็นนะฮะสิ่งที่อดีตมาที่เราทำไม่ดีเนี่ยมันน่าจะต้องถูกทำให้ดีขึ้นเพื่อทรัพยากรที่มันคงอยู่เพราะฉะนั้นผมอยากเห็นเมืองไทยเราเป็น preferred destination เรื่องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะเราไม่ได้บอกว่าเราการเป็น preferred destination เนี่ยเราอาจจะมาด้วยความที่เราเป็น mass destination อาจจะเป็น cheap destination ในสายตานักท่องเที่ยวแต่ทำไงให้เป็น sustainable tourism destination ให้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นมูลค่าสูงเองด้วยตัวมันเองผมว่าอันนี้มันทำได้หลายเรื่องที่เราจะต้องทำด้วยกันหนึ่งก็คือตัวผู้ประกอบการเองหรือว่าชุมชนเองจะต้องมีความเข้าใจต้องมีเข้าใจว่าความยั่งยืนมันคืออะไรทำไงให้ผู้ประกอบการตัวเราเองมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอันที่สองก็คือตัวนักท่องเที่ยวเองเราอยากได้นักเที่ยวที่เป็น high value เพราะฉะนั้นนักเที่ยวเหล่านี้ต้องเป็นนักเที่ยวที่มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์กันด้วยครับว่าเราต้องทำควบคู่กันไปสุดท้ายแล้วให้ประเทศไทยเรายังไงให้มันยิ่งเที่ยวแล้วยิ่งยั่งยืนฮะทราเวลกับวิทแคร์กันมากขึ้นมันต้องบาลานซ์กันทั้งตัวผู้ประกอบการแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วสุดท้ายเราก็จะไปถึงจุดนั้นได้อย่างว่ามีบางประเทศทำได้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าภูฐานทำได้เราเองก็น่าจะทำได้เรื่องนี้ที่มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการ40ล้านคนมาเที่ยวเมืองไทยเราอาจจะต้องการแค่ครึ่งนึงแล้วแต่ละคนครึ่งนึงเนี่ยมีกำลังการจ่ายที่สูงขึ้นสามารถจ่ายได้แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเหนื่อยกับ40ล้านคนทำไมเรามาเหนื่อยกับ20ล้านคนดีกว่าแล้วมูลค่ามันเท่าเดิมฮะครับครับแปลว่าคุณภาพของเราจำเป็นในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อการท่องเที่ยวนะครับไม่ต้องจำนวนเยอะแต่ขอให้มีคุณภาพที่สูงนะครับสุดท้ายนะครับขอสอบถามดร.เทพชัยนะครับต่อความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวไทยครับครับก็ผมอยากเห็นอันดับที่หนึ่งก็คือว่าอยากเห็นแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยทุกที่ที่ไปเนี่ยมีเอกลักษณ์ของตัวเองดังนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายกับการที่เราจะบอกให้แต่ละท่านรู้ว่าแต่ละที่เนี่ยมีตรงไหนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความภูมิใจของชุมชนด้วยซึ่งถ้าเกิดเราสร้างความภูมิใจตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าการที่เขาจะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนเนี่ยถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันก็จะมีสูงขึ้นนะครับถัดไปที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญก็คือเนื่องจากสังคมเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างสังคมผู้สูงอายุอะไรต่างๆเนี่ยการนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้เนี่ยในการที่จะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้แต่ผมอยากเห็นสภาพของความกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันคือเราเข้าไปในชุมชนก็จริงแต่ว่าสมมติว่าเราอายุสัก70แล้วเราก็ยังสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนได้ไอ้สิ่งที่เข้าไปช่วยในเชิงที่เป็นเทคโนโลยีแต่ว่ากลืนกับความเป็นชุมชนตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันที่สองอันดับสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือก็คงต้องเป็นบทบาทของทุกคนต้องช่วยกันคือมองภาพของกันและกันเพื่อให้เกิดเป็นวินวินสตรัทเจจี้ภาครัฐเองก็ต้องมองเห็นความยั่งยืนของชุมชนเอกชนที่จะเข้าไปว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงหรือว่าเขาจะต้องดูแลธุรกิจของเขายังไงเพื่อให้มันเติบโตไปได้นะครับขณะเดียวกันชุมชนเองก็ต้องเข้าใจบริบทของภาครัฐบริบทของเอกชนอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการให้ความรู้เพื่อจะให้แต่ละคนเนี่ยมันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆแล้วถ้าเกิดเราสามารถทำตรงนี้ได้เนี่ยเราสามารถส่งต่อความรู้ตรงนี้ไปให้นักท่องเที่ยวได้ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อบริบทที่อยากจะให้เป็นไปเนี่ยเป็นยังไงซึ่งมันเป็นทั้งสองฝั่งที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับโอเคครับอย่างที่ดร.เทพชัยว่านะครับก็คือว่าเราต้องให้ก่อนถึงจะได้เราต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมก่อนถึงจะเห็นแก่มูลค่าที่เราจะได้เข้ามานะครับอย่างที่ท่านวิทยากรทั้ง5ท่านพูดมานะครับทำให้ผมเนี่ยมีความคิดนะครับเปลี่ยนแปลงไปจากที่รู้สึกว่าหลังจากโควิดสถานการณ์ดีขึ้นเราจะไปเที่ยวต่างประเทศทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย
เรากลับมาเที่ยวในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวให้มันสูงขึ้นแล้วเราต้องมีจิตสำนึกต่อการท่องเที่ยวเราต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีคุณภาพต่อไปนะครับและประเด็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมอยากจะสอบถามว่าในแต่ละหน่วยงานของแต่ละท่านนะครับมีความอยากหรือความต้องการเนี่ยการสนับสนุนจากภาครัฐต่อการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างไรในความต้องการของแต่ละองค์กรต่อแต่ละสถานที่อย่างเงี้ยมีความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับผมขอเริ่มจากดร.เทพชัยนะครับในความต้องการการสนับสนุนนั้นนะครับครับผมเองเป็นภาครัฐเนาะเลยตอบยากเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เรามองอยู่คือเรามองในแง่ว่าเราจะนำสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีเราไปช่วยยังไงมากกว่าผมมองว่าในปัจจุบันนี้เราก็พยายามทำเทคโนโลยีเพื่อที่จะไปช่วยเสริมในเรื่องช่วยเสริมในเรื่องของชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยบริบทต่างๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆการที่ผมดูแลเรื่องของการเอาทำสร้างแพลตฟอร์มเนี่ยก็ผมคาดหวังว่าไอ้แพลตฟอร์มที่เรากำลังสร้างขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไปช่วยทำให้ชุมชนมีโอกาสต่างๆได้มากขึ้นขณะเดียวกันแน่นอนว่าเราเป็นภาครัฐเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นนวนุรักษ์เนี่ยเน้นเรื่องของการ collect data ทำให้เขาเข้าใจเอกลักษณ์ตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมี marketplace ไปขายของเราก็ต้องเชื่อมโยงกับเอกชนอย่างเช่นเลคอร์ไลท์เนี่ยที่เขาทำเรื่องของ market อยู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันส่งต่อซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้นี่คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทางเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้าไปช่วยได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยในอนาคตบริบทต่างๆการวางแผนการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่คือเฉพาะบุคคลมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่เราพยายามที่จะ provide เทคโนโลยีทำให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกอันนึงที่สำคัญในการที่จะทำให้เขาวางแผนการท่องเที่ยวได้ก่อนที่จะเข้ามาจริงและสุดท้ายที่ผมเป็นฝันไกลๆเพราะว่าเนื่องจากว่าท้ายสุดเนี่ยตัว collection platform เนี่ยต้องการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าหากันนะครับเราอยากจะเห็นวิธีการท่องเที่ยวอีกแบบนึงซึ่งไม่ใช่จำกัดอยู่ที่ว่าเราอยากจะมา2วัน3วันหรือ4วันแต่ว่าเน้นที่ว่าสมมติว่าเราสนใจเรื่องพระพุทธรูปในเวลา3วันนี้เราอาจจะไปหลายที่แต่ว่ามีความเชื่อมโยงกันในเรื่องนี้เรื่องเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการจุดประกายความคิดใหม่ๆนะครับซึ่งเราอาจจะเดินทางไปหลายๆชุมชนซึ่งอยู่อาจจะห่างกันแต่ภายใต้บริบทที่เราเดินทางไปได้แล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ความเชี่ยวชาญตรงนี้ท้ายสุดในอนาคตนั้นไกลๆคนนี้อาจจะกลับมาอยู่ในชุมชนนี้ก็ได้นะครับมาสร้างอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเทคโนโลยีเราน่าจะเข้าไปช่วยได้นะครับครับความต้องการแรกนะครับจากทางนิกเทคนะครับก็คือต้องการให้เกิดการผลักดันแพลตฟอร์มไปยังชุมชนเพื่อซัพพอร์ตการท่องเที่ยวนะครับทำให้เกิดการ provide เทคโนโลยีในหลายองค์กรในหลายภาคส่วนนะครับทำให้มีการใช้เทคโนโลยีของเราของนิกเทคเนี่ยเป็นวงกว้างนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนาะต่อมานะครับผมขอสอบถามของโลคอลอะไรนะครับคุณสมศักดิ์นะครับว่าต้องการการสนับสนุนจากรัฐอย่างไรบ้างสำหรับการท่องเที่ยวครับครับผมว่าอย่างหนึ่งที่ในฐานะผู้ประกอบการนะฮะเราอยากได้รับการสนับสนุนในเรื่องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยผมว่ามีผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือว่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราโควิดตกงานกันเยอะผมไม่แน่ใจตัวเลขเท่าไหร่คนหล่นเลือกกลับบ้านนะฮะแต่ทีนี้เขาอาจจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบางส่วนเพื่อให้เขาเป็นผู้ประกอบการที่แข็งแรงได้หรือผู้ประกอบการระดับที่พร้อมที่จะสเกลแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการความสามารถในการแข่งขันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สนับสนุนผู้ประกอบการที่ดีที่รับผิดชอบจริงๆเนี่ยสุดท้ายเราก็อาจจะไม่สามารถสู้ผู้ประกอบการต่างประเทศได้ในมันมีแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแพลตฟอร์มที่พักหรือว่าอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่ใหญ่โตมากมายในโลกใบนี้แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์จากในเมืองไทยเราผมเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยเองก็มีศักยภาพสตาร์ทอัพในเมืองไทยเองก็มีศักยภาพเราน่าจะสนับสนุนคนเหล่านี้มากขึ้นเพื่อให้เราสามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้คงไม่ได้เอ่ยชื่อตรงนี้สุดท้ายผมอยากจะเห็นเรื่องการลงทุนที่เหมาะที่ควรของภาครัฐในบางเรื่องโดยเฉพาะอย่างเราเนี่ยในเรื่องชุมชนเนี่ยเรารู้ว่ามันมีลิมิตแคปาซิตี้อะไรบางอย่างที่ชุมชนทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างโมเดลอย่างนึงที่เราบอกว่าเราอยากให้ชุมชนรักษาความเป็นรากเหง้าของเขารักษาวัฒนธรรมของเขารักษาสภาพบ้านเขาเป็นให้เป็นสภาพบ้านโบราณแต่เราอย่างภาครัฐเองบางหน่วยงานเขาบอกว่ากดเขาลงทุน
ในบ้านคนให้เมนเทนความเป็นบ้านคนไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเอกชนลงทุนเอกชนไม่ได้อะไรบางอย่างในขณะที่ญี่ปุ่นเขาหมู่บ้านญี่ปุ่นสวยงามมากรัฐบาลซับซิดี 90% เพื่อเจ้าของบ้านรักษาบ้านให้เป็นมีหลังคาแบบดูแบบญี่ปุ่นมีบ้านแบบนั้นเมืองไทยเรายังทำไม่ได้ผมว่าเป็นเรื่องการลงทุนบางเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยต้องมองนิดนึงนะฮะเพื่อทำให้รากเหง้าของประเทศไทยเราคงอยู่ครับครับผมก็สรุปจากของทางภาคเอกชนนะครับคือจากที่คุณสมศักดิ์ว่างเนี่ยนโยบายของหลักควรที่จะมาช่วยสนับสนุนภาคเอกชนนะครับให้เกิดการความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นนะครับสนับสนุนผู้ประกอบการแม้กระทั่งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้มีการถูกใช้สำหรับคนไทยให้มากขึ้นนะครับต่อมานะครับผมขอสอบถามทางด้านผอ.วัชรีนะครับต่อความต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับค่ะก็เรื่องของการท่องเที่ยวเนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นภาคอุตสาหกรรมบริการที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนาะมันเชื่อมโยงโอ้โหเยอะไปหมดดังนั้นมันเป็นเรื่องของสหวิชาซึ่งแต่ละหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันแต่ความเชี่ยวชาญนั้นน่ะมันช่วยคนละฐานรากอ่ะมันช่วยเขาให้เขาได้มีองค์ความรู้เพิ่มก็จะไปยกระดับคุณภาพศักยภาพเขาได้นะคะนั่นคือแต่จะเชื่อมยังไงเนี่ยแต่ละหน่วยต้องยอมรับใครเก่งเรื่องอะไรไม่ใช่ฉันคนเดียวเก่งทุกเรื่องนี่โอเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่อันแรกต้องยอมรับก่อนว่าใครเก่งเรื่องอะไรแล้วก็เอามานั่งคุยกันเอาความเชี่ยวชาญมาคุยกันแล้วเราก็ไปทำงานด้วยกันเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายของราชการทุกคนนะเนาะหน่วยงานภาครัฐเรามีเป้าหมายเพื่อเราจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนคนในท้องถิ่นเขาดีขึ้นนะคะเราต้องการหลุดพ้นจากกับดักใช่ไหมที่ความยากจนเราต้องการเอาการท่องเที่ยวมาให้กะให้มันหมดไปการเที่ยวความยากจนหมดไปนี่คือเราจะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีความยั่งยืนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีความสุขนะคะก็คือเขาต้องคนในชุมชนต้องมีความสุขคนที่มายิ้มเย็นก็ต้องมีความสุขแล้วก็ภาคีก็ต้องมีความสุขทำงานคือมันต้องสุขหมดนะถ้ามีใครมีทุกใดทุกหนึ่งนี่แสดงว่าไม่สำเร็จนะฮะถ้าเอาน้องที่เอาการท่องเที่ยวเข้ามาเนาะชุมชนเป็นทุกเนี่ยโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะดังนั้นทุกหน่วยก็อบท.เนี่ยถอดบทเรียนองค์ความรู้เยอะแยะมากเลยถ้าหน่วยไหนอยากจะทำท่องเที่ยวโดยชุมชนหยิบไปต่อยอดนะคะหรือมาเชื่อมกันนะคะไม่ต่างคนต่างทำนะอันไหนนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของแต่ละหน่วยงานนะคะอย่างเน็กเทคนี่เราชื่นชมมากเลยนะคะมาช่วยชุมชนท่องเที่ยวเดี๋ยวจะไปทำอีก10ชุมชนเนาะที่จะเป็นต้นแบบพอมีต้นแบบมันก็จะขยายผลง่ายขึ้นนะคะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองโควิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วอยากจะบอกว่ามันทำให้การท่องเที่ยวนี่เปลี่ยนพลิกโฉมไปอย่างรุนแรงในรอบร้อยปีนะคะอบต.นี่เห็นความทุกข์ของเราคือผู้ประกอบการตกงานไม่มีงานนะไม่มีอาชีพท่องเที่ยว40ล้านที่เดินทางเข้ามาไทยเป็นศูนย์น่ะมันโอ้โหนี่มันเป็นอะไรที่รัฐต้องช่วยนะคะรัฐต้องช่วยดังนั้น อย่างอบต.เนี่ยเรานะมีหน้าที่จะพัฒนาความเข้มแข็งความสามารถเข้าชุมชนสามารถบริหารจัดการท่องเที่ยวได้ตัวเองดังนั้นองค์ความรู้ต่างๆพัฒนาศักยภาพต้องมีสิ่งหนึ่งที่ชุมชนขาดมากคือเรื่องการความเข้าใจตัวท่องเที่ยวเนี่ยการตลาดดังนั้นการที่ทำให้เขาตกงานนี่แม่เราสามารถมาช่วยเขาได้บริษัทนำเที่ยวเขาไม่เคยมีเวลามาคุยกับชุมชนหรอกเขาหญิงนะคะน้องเที่ยว40ล้านไม่มีเวลาเลยพอตกงานขึ้นเราก็ต้องช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะต้องเยียวยาเขาขณะเดียวกันเราก็เยียวยาชุมชนด้วยก็คืออบต.ก็ตามนโยบายท่านผู้อำนวยการและทางท่านรัฐมนตรีเนาะให้ช่วยเราก็เอาบริษัทเชิญชวนบริษัทนำเที่ยวให้มาเอาเขาเรียกว่าผู้จัดการด้าน product เลยนักออกแบบประสบการณ์มาเจอกับชุมชนที่มีศักยภาพความพร้อมเรียกว่ามีมาตรฐานเลยดีนะมาคุยกันมาเจอกันมาเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยตลาดท่องเที่ยวเนี่ยเขามีความต้องการยังไงนะก็คุณตลาดคุณภาพด้วยเขาก็จะได้เข้าใจตลาดมากขึ้นอ๋อเขาต้องการอย่างนี้เองหรอแต่ต้องอยู่บนฐานอัตลักษณ์นะ
คุณจะมาเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้นะอันนี้คือต้องยืนมีจุดยืนเขาก็จะมาให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นยังไงออกแบบประสบการณ์ไงให้ว้าวตอบโจทย์ตลาดคุณภาพเห็นไหมเราช่วยบริษัทนักท่องเที่ยวละแล้วก็รวมถึงการคิดราคาไงให้มันไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันน่ะคุณจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะคะคุณก็ต้องแล้วคุณก็ไปสร้างมูลค่าเพิ่มกันได้ด้วยเพราะคุณขายสิ่งที่คุณมาช่วยชุมชนคนนักท่องเที่ยวรู้สึกมีคุณค่านะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมองมิติของโควิดให้เป็นโอกาสของหลายๆหน่วยนะคะโดยเฉพาะมัคคุเทศก์เนี่ยก็สามารถที่จะเอาเขาไปช่วยชุมชนไปสอนเขาเป็นนักสื่อความหมายนักเล่าเรื่องได้อย่างมีเป็นโปรเฟสชั่นอลเป็นมืออาชีพไปเนาะหรืออันนี้คือการกระบวนการพัฒนาที่จะให้เขาไปสู่คุณภาพสูงอีกอันนึงที่เราเพิ่งทำปีนี้นี่ระลอก2อีกแล้วระลอกแรกนี่เราเชิญเกือบ100บริษัทนะคะไปเจอกับชุมชนแล้วก็ไปให้องค์ความรู้กับชุมชนโดยมีชุมชนพร้อมสู่ตลาดประมาณ4ชุมชนนำร่องปีนี้ระลอก2เราก็บอกงั้นไอ้ที่ไปเจอกับชุมชนไปแล้วเนี่ยเอาไปผนวกในรายการนำเที่ยวเลยแล้วพานักท่องเที่ยวมาทดสอบเอาตัวจริงนักท่องเที่ยวมาเขาจะได้รู้ว่าโอ้เจอตัวจริงแล้วเป็นยังไงจะได้พัฒนาปรับปรุงแต่ต้องอยู่บนฐานความยั่งยืนทุกอย่างจะต้องอยู่บนฐานของการกระจายประโยชน์และแบ่งปันและคุณภาพของอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่ต้องรักษาไว้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าโควิดก็โควิดเถอะนะคะถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือเราช่วยกันแล้วก็พึ่งพิงกันแล้วก็มันก็จะเกิดวินวินแล้วเขาก็จะอยู่ได้ต่อเพราะว่าเดี๋ยวเปิดประเทศมาเขาก็ต้องอยู่ต่ออย่าปล่อยให้เขาต้องหายสาบสูญหรือว่าล้มหายตายจากไปเลยนะคะก็ฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะเหมือนที่ท่านผอ.วัชรีว่านะครับการสนับสนุนทางด้านนโยบายของภาครัฐเป็นสิ่งสำคัญนะครับสนับสนุนทางด้านความสุขของแต่ละองค์ประกอบนะครับการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวพร้อมกับการฟื้นฟูการท่องเที่ยวนะครับทางด้านการตลาดแล้วก็สร้างคุณค่าต่อการท่องเที่ยวให้กับทุกภาคส่วนนะครับต่อมานะครับผมขอสอบถามทางท่านอาจารย์ประสานนะครับในฐานะเป็นปราชุมชนนะครับว่าต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับครับก่อนอื่นก็ในนามของพิพิธภัณฑ์บ้านแพรกศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรุ่นมนัมบุรีต้องขอขอบคุณ Nettech ครับที่ส่งนักวิชาการและก็เจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปฝึกอบรมให้กับเยาวชนชมรมคนรักบ้านแพรกนะครับให้รักบ้านเกิดนะศึกษาประวัติศาสตร์ที่เอาไปเอามาเชื่อมโยงแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ฝึกในเรื่องของการถ่ายทำแล้วก็การบันทึกต่างๆนะครับซึ่งเด็กชุดนี้ก็มีความชำนาญและก็เชี่ยวชาญสามารถที่จะถ่ายภาพนะซึ่งเอาขึ้นเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งผมต้องขอขอบคุณด้วยครับแต่สิ่งปัจจุบันนี้ครับก็อีกหน่วยงานหนึ่งคืออปท.ครับได้ทำเอกสารนะครับให้กับพิพิธภัณฑ์บ้านแพรกครับแนะนำพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก9ฐานการเรียนรู้ครับเป็นภาพสีสวยสดงดงามมากครับก็ในโอกาสต่อไปก็ต้องขอฝากมูลค่าจากนาเนตเทคนะครับนะแล้วก็อปท.นะครับได้ให้การสนับสนุนด้วยครับตามลำพังแล้วผมเองเนี่ยจะอาศัยองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือต่างๆเนี่ยก็คงยากครับปัจจุบันนี้ก็ตั้งแต่ปี2522ก็ต่อสู้มาตลอดครับทำด้วยความอดทนและมุ่งมั่นแล้วก็ทำต่อไปนะครับคิดว่าความเป็นครูนั้นถึงจะปลดเกษียณแล้วก็ยังไม่สิ้นสุดของความเป็นครูครับก็จะเป็นครูตลอดชีวิตครับแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมกล้ายืนยันนะครับว่าอำเภอบ้านแพรกนี่เป็นอำเภอเล็กๆครับแต่จะพยายามที่ทำให้เยาวชนเนี่ยเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของรากเหง้าสิ่งต่างๆในเรื่องของวิถีไทยภูมิปัญญาไทยนะครับซึ่งได้ศึกษาและค้นคว้าเหล่านี้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนชั้นระดับม.1 ถึงม.6 ครับซึ่งตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วก็งบประมาณนี้ไม่ต้องไปพูดนะครับว่าได้หรือไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากเอาไว้คืออยากจะให้ช่วยดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านแพรกให้ยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณมากครับครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์ประสานว่านะครับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะสนับสนุนให้การท่องเที่ยวชุมชนมีความยั่งยืนนะครับสุดท้ายนะครับผมขอสอบถามอาจารย์อดิพลนะครับว่าทางภาคการศึกษาเนี่ยต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างไรครับครับก็ต้องการการสนับสนุนทุกอย่างนะครับเปิดรับการสนับสนุนทุกอย่างนะครับก็จริงๆแล้ว
เรามีนักศึกษาอยู่จำนวนหนึ่งนะครับคือผมคิดว่าอาจจะภาคหน่วยงานภาครัฐเนี่ยครับที่มีเทคโนโลยีหรือว่ามีองค์ความรู้อะไรแบบนี้ครับอาจจะมาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกันได้นะครับคือภาครัฐอาจจะมีศักยภาพแต่ว่าอาจจะมีจำนวนคนน้อยนะครับทีนี้ทางมหาลัยเราเนี่ยเรามีนักศึกษาที่มีพื้นฐานองค์ความรู้เนี่ยครับแต่ว่าเรายังไม่มีเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงจากภาคการศึกษาไปสู่ชุมชนที่หลากหลายนะอย่างที่นวัตกรรมนี้พูดเลยว่าเราทำได้อย่างเก่งเราก็อยู่กรุงเทพและปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแต่ถ้าเกิดได้มีการสนับสนุนอย่างที่ Nextech สนับสนุนเราเรื่องเทคโนโลยีแบบนี้ครับผมคิดว่ามันก็เป็นวินวินทุกฝ่ายใช่ไหมครับ Nextech ก็ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาลัยก็นักศึกษาก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเนาะชุมชนก็ได้ฝึกใช้เทคโนโลยีไปด้วยรวมถึงก็ได้ประโยชน์จากตัวนวนุรักษ์เองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็แต่ว่าอีกอันนึงที่คาดหวังนะอยากให้รัฐทำตอนนี้ก็คือผมคิดว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันกำลังจะดีขึ้นละก็คือหลายประเทศเนี่ยได้รับวัคซีนไปเยอะแล้วนะครับเหลือประเทศเราที่กำลังจะได้รับนะครับในช่วง ในช่วงปลายปีนี้เราหวังว่าจะได้รับรอบที่หนึ่งอ่ะผมคิดว่าการท่องเที่ยวชุมชนน่ะผมว่าชุมชนที่หยุดชะงักมาประมาณปีกว่าๆตอนนี้รัฐต้องเริ่มขยับละไปเตรียมความพร้อมอย่างที่พี่วัชรีบอกว่าได้ทำไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากให้หน่วยงานอื่นๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องเริ่มขยับละพอถึงเราเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยชุมชนต้องพร้อมรับนักท่องเที่ยวเลยอ่ะไม่ใช่พอเปิดประเทศปุ๊บชุมชนก็มานั่งงงอยู่อีกอ่ะ6เดือนยังไงต่ออะไรเงี้ยนะครับคือตอนนี้คิดว่ารัฐน่ะอาจจะต้องขยับแล้วตอนนี้นะครับผมครับตอนนี้นะครับก็หมดประเด็นทั้ง5ประเด็นที่เราคุยกันนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นช่วงของการตอบคำถาม Q&A จากระบบออนไลน์นะครับซึ่งผมมีเวลาอยู่ไม่มากนะครับผมขอคัดเลือกจากระบบออนไลน์มาประมาณ4ข้อนะครับซึ่งใน4ข้อนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับโดยข้อแรกเนี่ยคำถามถึงท่านผอ.วัชรีนะครับกับคุณสมศักดิ์ในภาคของเอกชนนะครับคำถามถามว่าความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนให้ไม่มีผลกระทบเนี่ยควรที่จะกระทำอย่างไรครับว่าความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนี่ยท่องเที่ยวยังไงให้ไม่เกิดผลลบครับต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและก็ชุมชนนะครับผมขอเริ่มจากท่านผอ.วัชรีก่อนนะครับว่าท่านผอ.คิดว่าเราจะทำความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวเนี้ยแล้วก็กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนเนี่ยควรที่จะทำประมาณไหนครับค่ะค่ะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะถ้าเราจะรักษาทรัพยากรเราไว้ได้อย่างยั่งยืนนั่นหมายถึงเราต้องรู้เท่าทันสิ่งแรกต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการท่องเที่ยวว่าการท่องเที่ยวเป็นดาบสองคมคือสามารถนำประโยชน์มาให้เราได้สามารถนำโทษสามารถนำความแตกแยกความรักสามัคคีกลายเป็นความร้าวฉานอะไรได้หมดเลยดังนั้นเราจะต้องมองตรงนี้ให้แตกให้ชัดว่าถ้าเราอยากจะใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเราก็ต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งเรามีเครื่องมือเรามีองค์ความรู้ที่จะบอกว่าถ้าคุณทำ1 2 3 4 5ครบผ่านมาหมดละอันนี้เขาถอดกันมาจนโอ้หลายเป็นหลาย10ปีละถ้าทำอย่างนี้แล้วคุณยั่งยืนแต่ถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณไม่ยั่งยืนนั่นเป็นเครื่องมือเป็นแนวทางให้คุณเรามีให้อยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้ยั่งยืนแล้วก็สมดุลคือคุณทั้งหมดทำงานร่วมกันต้องมีข้อตกลงร่วมคุณต้องรู้ว่าเราตกลงอย่างนี้นะแล้วเรามีกติการ่วมกติกาสำหรับสมาชิกเพื่อที่จะให้เคารพซึ่งกันและกันและโปร่งใสเรียกว่ากระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมใครทำมากได้มากใครทำน้อยได้น้อยมีกติการ่วมนะคะกติการ่วมมีด้วยตัวเองไม่พอต้องมีกติกาให้คนมาเยี่ยมเยือนด้วยใช่ไหมคะมาแล้วมาทำผิดกติกาโอ้โหเราสาอกปกป้องอนุรักษ์วิถีเราอย่างดีมาทำแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะคะก็ต้องบอกเขาสร้างความคาดหวังบอกเขาล่วงหน้าว่าถ้ามาเที่ยวกับเราคุณจะต้องเคารพ
ชุมชนอันนี้คือการที่ทำให้มีระบบของการจัดการนะคะแล้วก็ตัวชุมชนเองก็ต้องมีจุดยืนแล้วก็มองเห็นมิติของสังคมมากกว่ามิติเศรษฐกิจและมองการท่องเที่ยวเป็นการเที่ยวโดยชุมชนเราพูดอยู่เสมอว่าการท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมนะไม่ใช่รายได้หลักคุณไม่ใช่ธุรกิจท่องเที่ยวคุณคือชุมชนแล้วคุณอยู่บนฐานสิ่งที่คุณมีคุณสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณมีคุณเป็นนั่นคือเสน่ห์ที่ดึงคนมาเยี่ยมเยือนถ้าคุณไม่รักษาไว้คุณก็ไม่สามารถจะยั่งยืนต่อได้ดังนั้นต้องรักษาสมดุลดูแลอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วคุณก็จะใช้มันจนรุ่นหลานแล้วก็ดูแลคนในชุมชนมิติทั้งสังคมเศรษฐกิจกระจายประโยชน์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนาะเราถึงบอกว่าการเที่ยวโดยชุมชนเราใช้การท่องเที่ยวเพื่อการแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนมีความสุขในส่วนของโลคอลไลน์นะครับว่าจะเกิดความสมดุลอย่างเงี้ยได้ยังไงครับครับจริงท่านรองก็พูดหมดแล้วจริงผมเสริมนิดเดียวคือเราต้องเข้าใจไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการหมายถึงว่าผู้ประกอบการตัวนักท่องเที่ยวต้องเข้าใจคำว่าไอ้ที่เรากำลังพูดกันมันคือ carrying capacity ครับ carrying capacity คือจำกัดคือความสามารถเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจมันเราจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวได้เพื่อให้มันสมดุลกับสิ่งแวดล้อมการที่ชุมชนเขาบอกว่าวันนี้แหล่งท่องเที่ยวเขาป่าต้นน้ำเขาเข้าได้100คนก็อย่ากระฟัดกระเฟียดว่าอยากเข้าขอเป็นคนที่100 101 102ได้ไหมก็ต้องเข้าใจกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ caring capacity เนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังทำกับชุมชนเขาเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วหมายถึงการขีดจำกัดความสามารถแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเสริมเข้าไปคือคำว่า caring capacity ของท่องเที่ยวมันมี caring จากฝั่งผู้ประกอบการและคนชุมชนแล้วแต่มันต้องมี caring capacity จากตัวนักท่องเที่ยวด้วยคือไปเที่ยวTravel with care มันต้องเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไปด้วยกันทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ไปใช้บริการครับผมครับมีคำถามจากทางบ้านอีกนะครับถามโดยข้ออะไรว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อชุมชนเกิดแมสขึ้นมาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเกิดแมสขึ้นมามีการตั้งรับยังไงหรือจะมีใครช่วยได้บ้างเนี่ยครับครับผมว่าใช่ครับคืออย่างนึงก็คืออย่างที่ท่านรองพูดว่าท่องเที่ยวชุมชนเป็นรายได้แหล่งที่2เป็นรายได้เสริมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําท่องเที่ยวเข้าไปก็อยากให้คนเค้ารวมกลุ่มกันอยากให้เค้าทําท่องเที่ยวด้วยกันให้ชุมชนมานั่งคุยกันเป็นเครื่องมือในการทําคนสื่อสารกันแล้วมันก็เป็นรายได้เสริมเพราะฉะนั้นถ้าเค้ายังทํานาทําไร่ทําประมงอันนี้เราอยากเค้าทําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แมสหรือไม่แมสนั้นผมว่ามันเป็นถึงแมสมันก็จัดการได้แล้วผมเชื่อว่าการเที่ยวถ้าเป็นแมสเดสทิเนชั่นมันก็จัดการได้ถ้ามันจัดการได้ดีหนึ่งคือเราต้องให้เป็นน้ำตาสียงของชุมชนเพราะเขาเป็นเจ้าของว่าเขาอยากจะไปแบบไหนการผมยังแน่นอนว่าท่องเที่ยวชุมชนมันคือกระแสทางเลือกกระแสความยั่งยืนนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเขาก้าวไปคำว่าไฮบริดหรือมีแมสมีความยั่งยืนประสานกันเชื่อมกันได้ผมว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของชุมชนเขาตัดสินใจแล้วสุดท้ายถ้าตัดสินใจเขาตัดสินใจไปแมสแล้วมันพังเพราะการจัดการเขาไม่ดีมันก็เป็นโทษของเขาเองที่เขาต้องได้เรียนรู้แล้วผมเชื่อว่าถ้าเขาขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วเขาต้องตกลงมาเขาก็จะได้เรียนรู้ที่จะขึ้นไปให้มันพอเหมาะพอควรนะฮะตรงนั้นเป็นนะหนึ่งคืออำนาจตัดสินใจของเขาสองคือตัวท่องเที่ยวเองก็ต้องเข้าใจด้วยคำว่าแมสหรือไม่แมสเนี่ยตัวท่องเที่ยวสำคัญนะฮะอย่างไปหมู่บ้านหนึ่งภาคเหนือคุณก็ไปกันเฉพาะช่วงหน้าหนาวคุณรู้ว่าถ้าไปเยอะมันก็แมสทำไมคุณไม่กระจายกันไปเพราะฉะนั้นอย่าผลักภาระให้กับคนชุมชนอย่างเดียวหรือผู้ประกอบการอย่างเดียวครับสรุปแล้วก็คือการจัดการเป็นสิ่งสำคัญต่อให้มันเยอะเท่าไหนแต่การจัดการดีดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถควบคุมคุณภาพได้นะครับต่อมานะครับคำถามที่3นะครับมีคำถามถึงอาจารย์อดิพลนะครับถามว่าสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องไม่โบราณเป็นเรื่องร่วมสมัยสนุกสนานและน่าสนใจครับขอเชิญอาจารย์อดิพลครับจริงๆผมว่าเราอาจจะมองเด็กรุ่นใหม่อ่ะด้วยแม้บรรทัดของเราอ่ะเราให้บรรทัดเราไปวัดเด็กเนาะจริงๆผมว่าเด็กอย่างนักศึกษาที่สอนอยู่เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าทำเป็นเรื่องโบราณนะเขายังรู้สึกว่าวัฒนธรรมมันต่อยอดไปได้อีกหลายอย่างนะครับอย่างล่าสุดที่มีอะไรนะพวกรูปปั้นที่วัดใช่ไหมที่มันเป็นกระแสออกมาอะไรแบบนี้ครับจริงๆเรื่องพวกนี้ก่อนที่มันเป็นกระแสเนี่ยเราก็เคยคุยกันเอามาคุยกันในคลาส
บ้างแล้วอะไรแบบนี้ครับคือจริงๆผมคิดว่าเด็กอ่ะไม่ได้มองว่าทำเป็นเรื่องโบราณหรอกเนาะผมว่าบางทีผู้ใหญ่เองมากกว่าที่ไม่มองอ่ะว่าเด็กเขามีมุมมองอย่างนั้นเนาะครับเราอ่ะใช้ไม้บรรทัดเราไปวัดคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับแปลว่าขึ้นอยู่กับมุมมองแหละแต่เด็กสมัยนี้เขาไม่ได้มีมุมมองว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งโบราณแต่มันเป็นวัฒนธรรมคือสิ่งที่มันเป็นต้นกำเนิดแล้วเราจะสามารถที่ทำให้เกิดการสื่อสารให้อยู่ในรูปแบบสมัยใหม่อ่ะได้ยังไงให้เขารู้สึกว่าภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองไม่ได้บอกว่าเอ้ยวัฒนธรรมของเราเนี่ยคือสิ่งโบราณอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะไปดูพวกสื่อโซเชียลมีเดียของเด็กอะไรแบบเนี้ยเวลาเขาไปเที่ยวตามวัดตามอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมุมมองครับต่อวัดต่อภาพฝาผนังอะไรแบบนี้อีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับมุมมองของผู้ใหญ่นะครับบางทีเขาก็ทำเป็นเหมือนแบบสตอรี่ของเขาอะไรแบบนี้ครับเป็นเล่าเรื่องอะไรไปอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับต่อมาคำถามที่4นะครับทางบ้านถามดร.เทพชัยนะครับเขาถามว่าเราสามารถนำเรื่อง Data Driven นะครับมาส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้อย่างไรครับมันยุคนี้มันเป็นยุคข้อมูลเนาะดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเห็นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเราสามารถนำมาใช้ได้แน่นอนเพราะว่าเนื่องจากที่เราพยายามทำตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นเราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลซึ่งการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันจะทำให้เห็นมิติต่างๆรู้ว่าแต่ละที่มีอะไรบ้างแล้วเชื่อมโยงได้เพราะการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเนี่ยถือจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆกับอีกอันนึงก็คือว่าเวลามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยการที่เราสามารถที่จะเข้าใจพฤติกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยคือพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนักท่องเที่ยวในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละประเทศแต่ละรุ่นดังนั้นเนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมข้อมูลนะครับเข้าใจถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็ในรุ่นต่างๆในยุคสมัยต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากตราบใดก็ตามที่ประเทศเรายังต้องอาศัยการท่องเที่ยวเป็นหลักในการที่จะดูแลคนของเราเองนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในบริบทของผู้ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเองนะครับแต่ละที่ก็มีบริบทที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าเจ้าของสถานที่ต่างๆมีมุมมองมีความคิดยังไงนะครับในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้เนี่ยจุดที่มันมีความคล้ายกันก็จะเกิดการบูรณาการกันได้จุดที่มีความแตกต่างกันเนี่ยก็จะเกิดการทำให้เข้าใจซึ่งกันและกันได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องข้อมูลเนี่ยสำคัญมากนะครับจากเดิมที่อะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ใช้วิธีการใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเล่าให้ฟังตอนนี้จะได้จากข้อมูลจริงๆนะครับขณะเดียวกันตอนนี้มันยุคของข้อมูลดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แค่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็จบนะครับเขาสามารถที่จะเล่าเรื่องสามารถที่จะอธิบายสิ่งต่างๆหรือผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งตรงโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เราก็เอามาใช้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการที่จะเอาข้อมูลตรงนี้มาประกอบกับการที่จะพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเนื่องจากว่าเรามองในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องของเอกลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องของ carrying capacity ก็เป็นเรื่องสำคัญนั้นการให้ข้อมูลลักษณะแบบนี้ส่งเข้าไปในโซเชียลต่างๆเพื่อที่ให้เป็นการ educate หรือว่าการให้ความรู้คนเนี่ยอันนี้ก็เป็น data driven อีกประเภทหนึ่งซึ่งผมคิดว่าจำเป็นมากๆนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่ไปอย่างได้เร็วมากด้วยนะแล้วก็ให้เขาเรียกทำให้เกิดประสิทธิภาพได้ค่อนข้างสูงนะครับโอเคนะครับก็หมายความว่าข้อมูลที่เรามีสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยเราควรที่จะมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนำข้อมูลเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็เกิดการต่อยอดข้อมูลพวกนี้ให้เกิดความ sustainableให้มากขึ้นนะครับคำถามต่อไปนะครับเหลือ2คำถามแล้วนะครับจากทางบ้านนะครับคำถามต่อมานะครับสอบถามอาจารย์ประสานนะครับทางบ้านเขาสอบถามว่าการสนับสนุนที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความสนใจเนี้ยให้การสนับสนุนเนี่ยอาจารย์ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรอันนี้ชอบชอบเลยฮะชอบอย่างเดียวเลยครับผมมันเป็นประโยชน์อันสูงสุดนะครับที่ว่าอย่างน้อยที่สุดเกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเอามาช่วยทำเพราะถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยเห็นตรงนี้ก็คือช่วยกันทำงานหลายฝ่ายครับมันก็ทำให้งานง่ายต้องหลายมือนะช่วยกันทำแล้วก็ทำเป็นการขับเคลื่อนชุมชนในทุกๆเรื่อง
นะครับที่จะเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของนะพวกองค์กรส่วนท้องถิ่นนะต้องเข้ามาช่วยร่วมมือตรงนี้ด้วยครับโอเคแปลว่าทุกการสนับสนุนอาจารย์ชอบหมดเลยโอเคนะครับต่อมานะครับคำถามสุดท้ายแล้วนะครับทางบ้านขอสอบถามอปท.นะครับคำถามยาวนิดนึงนะครับอาจารย์ขอโทษทีสอบถามว่ามาตรฐานโดยสมัครใจนะครับหรือที่เรียกว่า voluntary sustainability standard นะครับของอปท.ในรูปแบบของอปท.เนี่ยสืบเนื่องจากการจัดทำมาตรฐานและการขอรับรองมาตรฐานจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหรือชุมชนนะครับดำเนินกิจการไปในแนวทางที่สอดคล้องทางมาตรฐานมากขึ้นเช่นมาตรฐานของอปท. Community Based Tourism Development Criteria คำถามยาวนิดนึงครับประมาณนี้ครับอาจารย์ว่าไอ้ตัวมาตรฐานโดยสมัครใจเนี่ยจะมีการสนับสนุนมากขึ้นอย่างไรและมีแนวโน้มมากน้อยขนาดไหนครับค่ะไอ้เครื่องมือที่เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยเกณฑ์นี้ที่ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนมาจากชุมชนต้นแบบที่เราได้ไปทดลองกระบวนการเรื่องของซึ่งมันมีทั้งหมด5ด้านด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนด้านการจัดการเศรษฐกิจและสังคมอย่างแบ่งปันด้านการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมด้านการจัดการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการบริการและความปลอดภัย5ด้านเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องมือที่ทุกชุมชนสามารถเข้ามาใช้ได้เลยเพราะว่าคนที่ผลิตนี่ออกมาคือชาวบ้านเขาไปถอดมาจากชาวบ้านเขาเป็นคนช่วยกันคิดช่วยเขียนโดยมีภาคีต่างๆที่เป็นหน่วยที่ไปประเมินเขาเนี่ยทุกทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมาช่วยด้วยเพราะมันต้องเป็นองค์ความรู้คู่กันดังนั้นท่านสามารถที่จะเอาเนี้ยไปใช้เป็นแนวทางในการทำได้เลยนะคะที่หนึ่งอันที่สองถ้าท่านอยากจะได้พี่เลี้ยงเนาะคืออปท.เนี่ยดูแลไม่ได้ทั่วประเทศนะคะตอนนี้ด้านที่6อ่ะเกิดมาแล้วก็คือเกิดมาเป็นมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งมีกรมการท่องเที่ยวเขาเป็นผู้ที่จะไปรับรองมาตรฐานเป็นผู้ทำการประเมินรับรองมาตรฐานอปท.จะเป็นหน่วยทำกระบวนการพัฒนานะแต่เราไม่ได้เป็นรับรองมาตรฐานกรมการท่องเที่ยวจะเป็นหน่วยรับรองแล้วเป็นหน่วยที่เป็นองค์การรัฐที่จะรับรองมาตรฐานทุกอย่างเลยตอนนี้เข้ามามีประมาณสัก50กว่ามาตรฐานไปขอรับได้โฮมสเตย์มาตรฐานอะไรได้ทั้งหมดทีนี้ถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบอยู่ในเขตคลัสเตอร์ก็สามารถแจ้งมาประสานมาอปท.ได้สำนักงานในพื้นที่พิเศษนะคะแต่ถ้าอยู่นอกเหนือนั้นอาจจะต้องกรมการท่องเที่ยวเพราะเราทำงานร่วมกันอยู่จับคู่กันละนะคะในกระทรวงเที่ยวเนี่ยกรมการท่องเที่ยวอปท.และทรท.ตอนนี้จับมือเหนียวแน่นนะคะเพื่อที่จะต่อยอดซึ่งกันและกันเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนให้ไปสู่คุณภาพและมาตรฐานนะคะดังนั้นก็สามารถประสานมาได้นะคะก็ยินดีและอีกอันนึงที่เรามีทั่วประเทศละคือรุ่นพี่คือชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบพร้อมจะเป็นวิทยากรไปให้ความรู้น้องนะคะซึ่งชุมชนเหล่านี้เป็นเครือข่ายกันแล้วนะคะตอนนี้เขาสร้างเครือข่ายเป็นชุมชนท่องเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือเช่นมีพ่อหลวงสมศักดิ์บ้านไร่กองขิงเป็นประธานแล้วก็มีสมาชิกจากประธานแต่ละจังหวัดท่านก็ติดต่อประธานชมรมเครือข่ายชุมชนเที่ยวระดับจังหวัดได้เลยไปสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะได้องค์ความรู้และเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้ก็จะง่ายกับท่านทุกจังหวัดมีกับทุกจังหวัดแล้วนะคะก็แต่ยังไม่ครบค่อยๆพัฒนาต่อแต่มีสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนทุกภาคแล้วนะคะกำลังขับเคลื่อนภาคกลางเป็นน่าจะเป็นภาคสุดท้ายภาคอื่นนี้ก็สามารถที่จะไปทำงานร่วมกันได้ค่ะแปลว่าเรามีหน่วยงานสนับสนุนในการรับรองมาตรฐานของแต่ละการท่องเที่ยวของบริษัทชุมชนต่างๆนะครับซึ่งคำถามทั้งทางบ้านนะครับและทางที่เราได้จับประเด็นขึ้นมาเนี่ยทั้ง5คำถามเนี่ยหมดลงแล้วนะครับจากการเสวนาในครั้งนี้นะครับทำให้ผมและท่านผู้ชมนะครับได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่นะครับของแต่ละหน่วยงานนะครับทราบถึงปัจจัยต่างๆที่วิทยากรทั้ง5ท่านนะครับได้นำเสนอแนะนะครับปัญหาการท่องเที่ยวในปัจจุบันนะครับความคาดหวังต่ออนาคตในการท่องเที่ยวไทยนะครับและสุดท้ายนะครับความต้องการการสนับสนุนในด้านต่างๆของภาครัฐนะครับซึ่งในช่วงสุดท้ายของการเสวนาในครั้งนี้นะครับในหัวข้อ
การยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงบนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Enhancing High Value Tourism with Cultural and Biodiversity ผมขอเรียนเชิญคุณรังสีมาตันทะเลขาผู้อำนวยการโปรแกรมอาวุโสฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้เกียรติกล่าวปิดการเสวนาในครั้งนี้ครับก็เพลิดเพลินนะคะกับการฟังวิทยากรนะคะนะคะวันนี้ท่านวิทยากรจัดเต็มมากเลยนะคะเราฟังกันมาราธอนมากนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะกับการที่จะหาคำตอบว่าเราจะยกระดับนะคะมูลค่าการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะว่า1เราจะต้องค้นหาจุดเด่นนะคะให้ได้นะคะ2เราจะต้องเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนนะคะ3เราจะต้องดูเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะคะความปลอดภัยรูปลดกลิ่นเสียงนะคะ4เราต้องสร้างความสามารถในการแข่งขัน5ที่ดิฉันเห็นว่าน่าสนใจก็คือการเก็บเรคคอร์ดต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงนะคะการบริการให้ดีขึ้นนะคะ6จะต้องมีการจัดการรายได้อย่างสร้างสรรค์นะคะ7จะต้องมีการจัดทำนะคะนำนวัตกรรมนะคะมาทำคลังข้อมูลนะคะ8นะคะในเรื่องของปรับปริมาณให้เป็นคุณภาพนะคะ9นะคะเปลี่ยนความเคยชินนะคะใส่ innovation เข้าไปนะคะ10นะคะเรื่องการตลาดนะคะเขามองไม่เห็นซึ่งกันและกันเราต้องจับคู่ matching นะคะ11นะคะการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนนะคะดิฉันสรุปได้11ข้อนะคะที่จะเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวของชุมชนนะคะก็ดิฉันขอขอบคุณวิทยากรนะคะผู้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เราก็ผู้ที่จัดนะคะเวทีเสวนาที่อยู่เบื้องหลังในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะและดิฉันขอปิดการเสวนาในวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับขอบคุณคุณรังสีมาตันทะเลขานะครับผู้อำนวยการโปรแกรมอาวุโสฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับในการกล่าวปิดการเสวนาในครั้งนี้นะครับและช่วงสุดท้ายของการเสวนาในหัวข้อการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงบนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Enhancing High Value Tourism with Cultural and Biodiversity ผมขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับที่ได้ร่วมเสวนาในครั้งนี้และขอเป็นตัวแทนท่านวิทยากรและทีมงานของหน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติขอขอบพระคุณผู้รับชมที่ได้สมัครและเข้าร่วมการเสวนาผ่านระบบเว็บอีเวนต์เว็บ X Event นะครับและผู้รับชมผ่านทาง Facebook Live ของสวทช.หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์จากการเสวนาในครั้งนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมและทีมงานของศูนย์เทคขอรับคำติชมไว้เพื่อปรับปรุงในโอกาสหน้าต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ